วัสดีครับสวัสดีครับนะต้อนรับท่านเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับวันนี้มาเจอกันศุกร์ที่23ธันวาคมนะฮะ2565นะครับวันนี้อยู่คุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์แล้วก็ผมกายนะครับเราไปที่เรื่องสินค้ากันแล้วกันนะดีครับคือวันนี้มีข่าวใหญ่นะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าวันนี้เราขออนุญาตเลยนะจะปล่อยเสียงคุณประยุทธ์ยาวๆหน่อยเพราะอยู่ดีผีเข้านะครับพูดตั้ง24นาทีและประกาศเรื่องสำคัญ24นาทีสาระก็นาทีครึ่งนะครับหรือ24วิสรุปได้เท่ากับพาดหัวแล้วแหละ24นาทีด่าคนอื่นกี่นาทีอวยตัวเองกี่นาทีเอาอย่างนี้ก่อนนั่นน่ะสิฮะแต่เนื้อหาสาระจริงมันจะมีอยู่แค่ประโยคเดียวครับนะครับพอแล้วอะไรนะผมพอแล้วไม่มีอย่างงั้นไม่มีฝันมันนั้นต้องฝันอันนั้นถ้ามันมาจากปากคุณประยุทธ์ไม่น่าใช่นะครับยกเว้นเกิดอุบัติเหตุจริงๆแต่ไม่เป็นไรไม่อะไรใหญ่กว่าเมื่อวานแกประกาศว่าแกจะจับทุกคนที่วิจารณ์แกไปขั้นนั้นแล้วเมื่อวานบอกโอ้ใครที่พูดเรื่องอะไรที่แบบเห็นตรงเห็นต่างสร้างความขัดแย้งครับแล้วเวอร์ชันประยุทธ์คำว่าสร้างความขัดแย้งคือคนวิจารณ์แกบอกจะจับหมดแล้วคราวนี้เอาเหรอเมื่อวานประกาศจริงแล้ววันนี้มันจะมีอะไรใหญ่กว่านั้นยังไงครับมีฮะใครเห็นต่างจะโดนคดีหมด เดี๋ยวรอติดตามว่าคืออะไรเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสินค้าหน่อยนะเพราะว่านะครับเพราะว่าเอาวันนี้เรามีแขกไงผมบอกก่อนว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญครับนะครับคือคุณรังสิมันต์ โรมดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้นรายการระหว่างที่รอคุณชมเข้ามาในรายการมาดูรายการได้เยอะเนี่ยนะฮะผมย้ำเรื่องโปรโมชั่นสินค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวลืมเพราะว่ามันยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยฮะจากเรื่องคุณชูวัฒน์นะครับเนี่ยหมูแผ่นที่เหลือ39บาทใช่ไหมฮะน้ำพริกเนี่ยเหลือ79แล้วก็ในส่วนของมันหวานรสบาร์บีคิวเนี่ยนะครับ89บาทนะครับ3ตัวนี้นะครับเป็นสินค้า3ในสินค้าขายดีมากที่สุดเลยของเวอร์ชันซ่าครับแล้วก็ขายกันเป็นรายชิ้นเลยปกติเราจะขายเป็นแพ็คใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต่างตรงนี้เนาะดีนะครับแล้วที่คุณชดบอกจะมีแพ็กเกจปีหมูปีใหม่อะไรมียังมีเขาจะเปิดสัปดาห์หน้าที่เราทำงานฝ่ายการตลาดด้วยคือเราฝ่ายมาเราเป็นนักข่าวต้องสอดรู้ไปหมดนึกว่าอ๋อโอเคมันต้องไปแยบใช่ไหมบางคนเขารู้สึกว่าเขาซื้อไปแล้วเพิ่งซื้อไปเมื่อโป12เดือน12ครับเขาก็จะรอไปซื้อของใช้ว่าจะมีโปรไหมอะไรเงี้ยคนเดี๋ยวนี้คนผู้ชมเราเนี่ยเขาจับทางได้และส่วนใหญ่เขาจะรู้พวกโปรโมชั่นก่อนเลยนะเพราะว่าเขาชอบไปสอบถามใช่ไหมทางน้องๆที่เขาอยู่ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือว่าฝ่ายขายสินค้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมว่าคนรอของขวัญปีใหม่เยอะว่าเราจะมีออกไม้เด็ดอะไรไหมกับของขวัญปีใหม่ครับซึ่งมีไหมแล้วเด็ดด้วยโอเคแต่นี่ก็ปีใหม่แล้วนะก็คือก็เดี๋ยวอันนี้ก็ถือว่าเด็ดแต่ว่าอันนี้ซื้อก่อนได้เลยไม่กระทบกันเท่าไหร่อย่างนี้กันมันมีของแบบพิเศษเฉพาะช่วงนี้อยู่ที่มันเป็นแพ็กเกจจริงครับของยังอาจจะเหมือนเดิมผมพูดเรื่องเย่เลยได้ไหมเย่เมื่อวานผมลองทานแล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะลองเราเย่ไหมเย่เลยก็คือแบบมันดีดกินแล้วดีดไงเพราะมีคาเฟอีนนะมีคาเฟอีนแล้วก็ที่คุณชวดไม่ค่อยกลับบ้านไปเที่ยวกลางคืนเพราะเขากินเย่แล้วเขาดีใช่ใช่อ่ะพี่ตอบผมไม่รู้จะช่วยยังไงดีดได้เย่ด้วยดีดกินเย่ตอนบอลโลกนี่เย่เลยบอลโลกจบไปนานแล้วตอนนี้ไปเย่อะไรตอนกลางคืนนะเนี่ยก็คือสินค้าผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณสีโรดคุณก็โอ้นี่คาเฟอีนจากธรรมชาติแรงระดับแบบตีสามยังไม่หลับมากกว่ากาแฟหนึ่งแก้วคือขึงที่4ก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแต่เป็นรถลิ้นจี่เสียชูกับบ้านที่ไรเนี่ยคุณพ่อทักวันนี้ทำไมกลับเร็วละโยมทุกที่กลับตอนอาตมาบิณฑบาตเสร็จแล้วอ๋อนะฮะแต่ว่าก็คือกินแล้วเนี่ยมันจะช่วยแบบว่าทำให้สดชื่นไงใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นคล้ายๆเป็นสปาร์คกิ้งก็คือเป็นแบบโซดาลิ้นจี่โซดานะครับครับจานซีโร่ไว้ลองได้ได้ลองหรือยังไว้ลองแล้วครับโอเคแต่ผมว่าลองในรายการตาสว่างลองในรายการโชคมันเปิดกินครับอ๋อความผิดที่โชคความผิดอยู่ที่โชคโชคบอกว่ากินกับแก้วไว้แก้วไว้ไม่มีเนาะแก้วไว้ในโชคมันเปิดกินบอกว่ากินแล้วมันเก็บความเย็นดีโอเคทำไมจะไม่มีแก้วไว้มีอยู่ไหนฮะแก้วใสไงแล้วอยู่ไหนฮะไม่หมายถึงมีตรงนี้อ๋อไม่มีโชตรงนี้เพราะมันเก็บความเย็นอะไรได้เก็บความเย็นดีแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยนะเพราะว่าเราคิดในรายการแต่ว่าในสตูดิโอมันหนาวอยู่แล้วผมจะบอกว่าใส่น้ำแข็งด้วยอ๋อเหรอฮะมันจะสดชื่นแต่ผมกินเนี่ยผมกินกับโชคสองคนก็ไม่มีใครที่แบบดีถึงตีสามตีสี่เหมือนอย่างคุณชูวัฒน์เขานะครับไม่มีใช่ไหมผมดีทุกวันแหละนี่นะครับประมาณนี้เนาะนะสำหรับคือเราคุยเรื่องสินค้าเย่อยู่นะนะแล้วก็ตอนนี้เราซื้อผ่านทาง Voice Plaza ได้นะครับยกเว้นทางโทรศัพท์นะครับนะครับคือว่าซื้อผ่านทาง Voice Plaza นะก็คือทางออนไลน์ครับนะครับ3แพ็คแพ็คมันมี6กระป๋องแพ็คละ150บาทครับซื้อ3แพ็คฟรี1แพ็คอ๋อเหรอก็คือซื้อ18ได้ไปเลยเป็น24ทั้งหมดจำนวนรวมนะแถมอีก6นะครับครับผมนะครับก็ของเย่อย่าลืมที่บอกนะซื้อหน้าเว็บนะครับนะ voice voicetv.shop ใช่ไหมครับแล้วก็
ส่วนสินค้าอื่นผ่านทางโทรศัพท์ยังได้อยู่นะง่ายดี6นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวันครับนะครับแล้วก็มี LINE มี Facebook ด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรนะ Lazada Shopee ด้วยเอาไปดูข่าวคุณประยุทธ์ดีกว่าฮะนะข่าวที่คุณผู้ชมรอคอยนะครับ9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา23ธันวาคมคือวันนี้นะฮะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือข่าวเนี่ยมันไปมาๆนะคือข่าวคุณประยุทธ์ตอนแรกจะลงไปที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์วันนี้ คือยกเลิกงานเนี้ยที่ทำเนียบปรากฏว่าสุดท้ายก็ไปยกเลิกงานที่ประจวบแหละก็อยู่ที่แล้วก็มางานเดิมคือเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับประจำปี65ให้สัมภาษณ์ประมาณ24นาทีนะครับคุณประยุทธ์เนี่ยถือว่าอย่างเป็นทางการนะมี officially เลยนะวันนี้ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะฮะโดยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยได้มีการพูดคุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วซึ่งท่านและผมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้โกรธเคืองนะครับแต่เพื่อให้การเลือกตั้งมีความชัดเจนทางการเมืองสรุปแล้วถ้าดูจากประโยคนี้นอกจากเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแสดงว่าคุณประยุทธ์สมัครสมาชิกพรรคการเมืองแล้วเป็นครั้งแรกถูกไหมอย่างเป็นทางการเพราะว่าน่าจะใช่คุณประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าอันนี้พูดชัดว่าจะเป็นสมาชิกพรรคตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกแล้วนะส่วนอนาคตทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยมาดูกันนะครับหลังภายหลังเนี่ยก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและไม่รับปากด้วยว่ารัฐบาลนั้นจะอยู่ครบเทอมไหมนะครับดีนะฮะเป็นการเข้าพรรคการเมืองแล้วเตรียมเป็นนายกโดยไม่กล้าบอกว่ารัฐบาลที่ตัวเองเป็นจะอยู่ครบเทอมไหมรัฐบาลนี้จะอยู่ครบเทอมไหมหมายถึงรัฐบาลไหนรัฐบาลนี้แหละรัฐบาลในอนาคตรัฐบาลที่จะเหลืออีกไม่กี่เดือนนี่แหละครับไม่รับปากว่าจะครบเทอมไหมคือไม่รับปากว่า3เดือนหรือจะถึงนาทีสุดท้ายใช่ไม่ยุบสภาล่วงหน้า1อาทิตย์ก็ถือว่าไม่ครบเทอมแล้วไงใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นคือเป็นคนน่ารำคาญนะพูดตรงครับนายกบอกอย่างนี้ว่าในเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยที่ผ่านมาพยายามพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายหลายประการวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอมาแล้วว่ายินดีสนับสนุนเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจนไม่เช่นนั้นก็จะวิพากษ์วิจารณ์กันไปทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างครับนะฮะอ๋อนี่คือตัวล่าสุดใช่ไหมมีรายละเอียดด้วยนะครับนะครับไปฟังคุณประยุทธ์ดีกว่านะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะนะฮะไปฟังคุณประยุทธ์หน่อยอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกันเนี่ยมันลึกซึ้งและมันลึกซึ้งกว่าแล้วโดยที่ผมก็จบมาก็อยู่ในการดูแลของท่านท่านเป็นผู้การของผมคนแรกในการที่ผมจบจากหน่วยร้อยไปกับราชการตั้งแต่ร้อยปีจนกระทั่งอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตรับราชการมาจนถึงวันนี้ความผูกพันนี้มันไม่มีใครลบล้างผมได้นะท่านเองก็รู้สึกเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ท่านก็ผมก็บอกก็ท่านจะสบายใจนะเพราะว่ามันจะมีแรงกดดันมากมายอะไรประการด้วยกันนะทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะคือจะสมัครความสมาชิกไหมคะก็คงน่าจะต้องสมัครมั้งสมัครเป็นทางการได้เมื่อไหร่คะเดี๋ยวเพิ่งถามสิท่านครับยังเป็นท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคนเดียวหรือเปล่าคะของพรรครวมไทยสร้างชาติก็ตอนนี้ก็เห็นว่าก็จะมีคนเดียวมั้ยมีคนเดียวใช่ไหมครับแล้ว2ปีหลังจากนั้นจะมีการวางตัวใครต่อมั้ยครับไปถามตอนนั้นเลยท่านนายกเดี๋ยวเพิ่งไปถามตัวอะไรถามนี่ไปโน่นไปโน่นไปโน่นไปเรื่อยยังไม่มีคนรองจะตอบได้ไงกับพลเอกประวิตรอยู่มั้ยคะในทางการเมืองอะอะไรนะยังคงจับมือกับพลเอกประวิตรมั้ยคะในทางการเมืองอะค่ะแล้วก็มาอีกเรื่องนึงไม่ใช่เหรอเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งไงประชาชนจะเลือกใครเข้ามาก็ยังไม่รู้เลยเข้าใจป่ะถึงเวลานั้นมันก็ต้องเป็นการที่เขาเรียกว่าทางภาษาการเมืองคือการจับผู้ทางการเมืองใช่ไหมล่ะใครจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละใช่ไหมก็มีพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าคะแนนเสียงมารวมกันได้แล้วก็มากกว่ามันก็ฝ่ายเป็นรัฐบาลผมเข้ามาอย่างนั้นไม่ใช่หรือเขาได้แล้วอ่ะวันนี้ถือว่านายกประกาศในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะยังไม่ชัดเหรอท่านขาครอบครัวสนับสนุนท่านเต็มที่ไหมคะก็เข้าใจกันนะเข้าใจว่าผมทำเพื่ออะไรนะผมทำเพื่ออะไรครอบครัวเข้าใจนะเข้าใจแบบอ้ำๆอึ้งๆนะข้อที่คือ24นาทีคืออันนี้เหรอก็อย่างที่ศิโรจน์พูดแหละว่าเนื้อหาสาระจริงๆก็ประมาณนาทีเดียวถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้เขาเข้ารวมไทยสร้างชาติแล้วเนี่ยต่อไปนี้ใครวิจารณ์รวมไทยสร้างชาติจะโดนยัดคดีไหมอ๋อเพราะว่าสร้างความเกลียดชังแตกแยกนี่คนนี้เขาบอกเมื่อวานว่าใครวิจารณ์อะไรที่ทำให้เกิดความแตกแยกเขาจะจับหมดแล้วตอนบอกว่าจะจับเนี่ยเขาบอกไปบอกตำรวจไปหาความผิดไปหาข้อกฎหมายมาครับ
คือสั่งก่อนแต่ไปดูกฎหมายที่หลังอ๋อเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอแล้วตอนนี้เขาจะเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพรรคนี้จะเป็นแบบเขาไหมเป็นพรรคกันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะเออเจอแล้วต้องกราบไหมพายแล้วนะครับตอนนี้ผ่านการการพักแถวๆแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยที่รอบที่แล้วช่วยพลังประชารัฐทุกอย่างที่แบบทำอะไรก็ไม่ผิดอย่างนี้เนี่ยจะงงไหมว่ารอบนี้จะช่วยใครที่แบบทำอะไรก็ไม่ผิดต้องแบ่งข้างนึงไปช่วยพลังประชารัฐแบ่งอีกข้างนึงไปช่วยรวมไทยสร้างชาติไหมครับแล้วไอโอเนี่ยผมก็กุ้มใจแทนไอโอทหารว่าคราวนี้จะเลียใครจะเอาใจใครจะประจบใครเพราะรอบที่แล้วเนี่ยพลังประชารัฐพูดอะไรดีไปหมดปี62ใช่ไหมครับแล้วรอบนี้จะเลือกเลียใครเนี่ยมันมีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งพรรคเทิดไทยซึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะเปิดแคนดิเดตนายกตัวท็อปเลยฮะของท่านเศรษฐกรทุกอย่างไม่เคยธรรมดาแล้วอย่าลืมว่ารวมไทยสร้างชาติผลงานท่านเศรษฐกรสร้างไว้คือถ้าเป็นไอโอประยุทธ์นี่จะทำไอโอรัฐบาลไอโอกองทัพจะเชียร์ใครเนี่ยนั่นน่ะสิฮะมันเรื่องไม่ถูกดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เมื่อวานผมก็งงนะว่าทำไมถึงต้องออกตัวแรงขนาดนั้นเรื่องจัดการกับ อย่างเด็ดขาดไม่เว้นใครทั้งสิ้นบริบทมันเป็นเรื่องของคลิปเรื่องพลเอกเปรมผมก็งงว่าทำไมต้องเล่นใหญ่คือยังไงนะขอขยายความได้ไหมคลิปคืออะไรพลเอกเปรมคืออะไรไม่รู้เรื่องคลิปที่นักเรียนเนี่ยไปถ่ายครูกำลังสอนวิชาประวัติศาสตร์แล้วก็พูดถึงยุคพลเอกเปรมแล้วพลเอกเปรมก็มีรสนิยมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยก็พูดซึ่งก็อาจจะพูดไม่เป็นวิชาการนักก็เหมือนกับเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคลิปนั้นมันก็หลุดออกมาแต่ปมก็มีไปถามประยุทธ์ว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้เพราะมันมีคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันไปจับจ้วงพลเอกเปรมอะไรอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยพูดแบบนี้ใครที่สร้างความแตกแยกจะเล่นให้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากเรื่องนี้แต่มันไม่มีนักข่าวถามเลยหรือแกพูดขึ้นมาเองนะคือแกแถลงหลังพูดกับตำรวจเนี่ยมาจากเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ตอนแถลงไม่มีนักข่าวถามนะคือไม่เห็นไม่รู้ว่าจะถามอยู่ว่านักข่าวที่ถามไม่มีนักข่าวถามผมก็มันมีสำนักข่าวเจ้าประจำที่คอยเสี่ยมอ่ะซึ่งไม่ถูกกล่าวหาว่าสร้างความแตกแยกนะแต่เป็นสำนักเดียวที่เปิดเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ว่าจังหวะที่ประยุทธ์พูดเรื่องนี้ไม่ได้มีนักข่าวถามนะดูแล้วไม่มีนะคือประยุทธ์เขาแถลงผลการประชุมกับตำรวจเสร็จแล้วเขาก็พูดเรื่องของเขามาโดยไม่มีใครถามเขาผมเลยงงแล้วมันพูดในบริบทไหนล่ะท่านก็ไม่รู้ไงก็เลยงงว่าอยู่ดีแกใช่แต่ว่าตามข่าวเนี่ยมันเอาข่าวเนี่ยมันอยู่ในบริบทว่าตอบคำถามเรื่องนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเราไม่เห็นคลิปตัวนี้แต่ข่าวมันออกมาแบบนี้แต่ไม่ได้มีนักข่าวถามไม่มีแต่ข่าวของสำนักเนี่ยมันก็อย่างว่าแล้วเราก็ไม่ควรจะให้น้ำหนักอะไรมากแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยชัดเจนว่าเขาเสพกับข่าวสำนักนี้แน่นอนไม่แต่ทีนี้ประเด็นนักข่าวถามหรือไม่นี่สำคัญเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับประยุทธ์พูดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคลิปพลเอกเปรมถ้านักข่าวถามแต่ผมดูแล้วมันไม่ได้มีนักข่าวถามก็เลยไม่แน่ใจว่าแกพูดจากเรื่องอะไรเพราะว่าช่วงนี้แกอารมณ์ไม่ดีหลายเรื่องใช่ไหมมีทั้งเรื่องของเรือล่มด้วยใช่ไหมที่วันก่อนแกก็โมโหเวลาใครวิจารณ์เรื่องเรือล่มแกก็หาว่าไปวิจารณ์คนตายอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าแกมาจากเรื่องไหนไงแต่ว่าถ้าที่ดูน่าจะเป็นจากเรื่องนี้ใช่ไหมใช่เท่าที่อ่านจากข่าวนะแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะข่าวมันมาจากมันไม่มีความเชื่อมโยงแบบชัดเจนอ่ะแล้วก็เดือดหลายเรื่องตอนนี้เอ้ยผมสงสัยเรื่องนึงเวลาที่มีเสียงคุณประยุทธ์ก็มาแล้วคอมเมนต์เป็นคอควายมาเต็มหมดนี่มันคืออะไรฮะอาจารย์เขารู้มุกนี้เขาใช้กันทั่วแล้วเอาเหรอไม่ผมไม่รู้จริงผมอาจจะไม่ได้อัปเดตไงใช่ไหมเวลาเตือนผู้ชมผู้อ่านผู้ฟังว่าเขายังเป็นคนอยู่คนอ๋อโอเคขอบคุณมากไม่พอผมไม่เข้าใจไงก็ต้องมาถามคนที่อยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะคุณชวัฒน์เนี่ยเขารู้เยอะพวกคำย่อจริงอ่ะจริงอ่ะดีอ่ะยังไงบ้างอ่ะไม่มีครับโอเคแค่นี้ครับโอเคครับคิดไม่ทันนะผมชมไปเร็วไปหน่อยโทษด้วยว่าเรื่องของวันนี้ที่นายกชัดเจนแล้วว่าจะไปสมัครพลังประชารัฐแล้วก็เป็นแคนดิเดตเนี่ยนะไอ้รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะผู้สื่อข่าวถามว่าปรึกษาพลเอกประวิตรหัวหน้าพลังประชารัฐแล้วหรือยังในการไปสมัครเข้ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยประยุทธ์บอกว่าได้กราบเรียนท่านไปนานแล้วหลายๆครั้งว่าอาจจะมีความจำเป็นอะไรต่างๆจนครั้งสุดท้ายได้ตัดสินใจไปคุยกับท่านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีขัดแย้งอะไรกันทั้งสิ้นครับเรื่องการเมืองก็ว่ากันตามระบอบประชาธิปไตยครับฮะก็ถึงตามมาด้วยเรื่องความสัมพันธ์ของทหารอย่างที่เมื่อกี้ในคลิปบอกเห็นพลเอกประยุทธ์ย้ำด้วยนะฮะว่าอย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของทหารกับทหารด้วยกันนั่นแหละมันลึกซึ้งกว่าใช่ไหมที่บอกใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็จบมาแล้วอยู่ในการดูแลของท่านแหมคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันมา 4-50 ปีเนาะจะมาทิ้งกันนี้มันไม่มีหรอกเขาคงคุยกันมาแล้วคือเรื่องประเภทความสัมพันธ์กับทหารลึกกันเนี่ยผมเห็นเวลารัฐประหารทหารยิงกันตายนะเนี่ยใช่ใช่สมัยก่อนตอนแบบรัฐประหารครั้งสุดท้ายในประเทศเนี้ยก็คือทหารรัฐประหารด้วยกันนะทหารรัฐประหารทหารด้วยกันจบด้วยการยิงเป้าครับครับคือย่ามาประเภทแบบโอ้ยทหารแนบแน่นกันเลยเวลาทหารเล่นกันเองเนี่ยคือคนมีปืนกับคนมีปืนเล่นกันนะใช่ นะฮะจบเตรียมทหารมาจบในร้อยจบรอเหมือนกันเนี่ยอันนี้พลเอกเชวลิตวิจารณ์ประยุทธ์ตอนนั้นน่าจำได้ไหมสมัยที่ปรินาขาขึ้นโอ้โหทรงปรินาไปแบบด่า
ขนาดผู้บังคับบัญชาเก่าตัวเองพลเอกชวลิตเนี่ยครับยังโดนปรินาพูดเสียผู้เสียคนเลยครับนะฮะแล้วก็ในช่วงท้ายการสัมภาษณ์24นาทีที่ตามข่าวบอกว่าโอ้โหนายกให้สัมภาษณ์เยอะยาวประยุทธ์บอกว่าไม่ได้ยืนยันว่านายจะต้องเป็นตัวเองตลอดไปนะขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเลือกอย่างไรเพียงแต่วันนี้ไม่อยากให้โจมตีกันเสียหายรักษามารยาทกับทุกพรรคเหรอคือโดยเฉพาะพลังประชารัฐที่เสนอตัวเองเข้ามาแต่วันนี้เมื่อเขาเปิดตัวกันแล้วจึงต้องพูดให้เลิกสับสนโอลหม่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งครับนะฮะรักษามารยาทโดยการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์เข้าไปอยู่ในครม.ด้วยนะหมายถึงว่าไปเป็นเลขาธิการโคตรจะรักษามารยาทใช่เดี๋ยวนั้นแล้ว2วันก่อนเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยแล้ววีนทำไมแล้ว2วันนี้รีบมาบอกประกาศชัดเจนเพราะป้องกันการสับสนโอลหม่าแล้ว2วันก่อนวีนทำไมผมว่ากุนซือเขาอะนะกุนซือเขาคงเหมือนกับต้องมารีบไม่หรอกคือถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยพรรคเขาทำงานยากไงใช่ไหมคือจะไปชวนใครเนี่ยคนก็แบบ ท่านเอาจริงหรือเปล่าท่านเอาจริงหรือเปล่าแล้วก็คำว่าท่านเอาจริงเนี่ยมันหมายถึงตั้งจะมาจริงหรือเปล่าไงคือมันจำเป็นต้องมีความชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทำงานในพื้นที่เขาก็ลำบากมีคนวิเคราะห์ว่าอย่างนี้แสดงว่าอาจจะมีการยุบสภาสักหลังปีใหม่เนี่ยสำหรับอาจารย์ศิโรจน์หรือแม่พี่ชูวัฒน์ด้วยมองเป็นไปได้ไหมถูกใจที่ได้ยินมามันอีกแบบนะหลังปีใหม่ชัวหลังปีใหม่ยังไงก็ต้องหลังปีใหม่อยู่แล้วหลังปีเริ่มคิดแบบประยุทธ์เป็นเลยคือคำว่าหลังปีใหม่มันเมื่อไหร่ก็ได้ไงเริ่มบิดเริ่มอะไรเป็นนี่ลำพัดโกหกเป็นแต่ว่าหลังปีใหม่ผมไปถึงก็สองอาทิตย์แรกของมกราไปไม่ได้ไหมผมไม่เชื่อกลางเดือนมกราคมผมยังเชื่อเรื่องกุมภาพันธ์มีนาผมว่าอย่างน้อยเนี่ยประยุทธ์น่าจะรอกฎหมายทุนก้าวลงมาโอเคฮะกฎหมายสองฉบับตอนนี้ยังไม่มีการโปรดก้าวยื่นไปแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการทุนก้าวลงมาทำไมอยู่ขั้นตอนนี้ครับนั้นก็น่าจะหลังปีใหม่หลังปีใหม่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมว่าจะต้องรอให้พีรพันธ์ทำงานไปสักพักมั้งใช่เพราะเพิ่งแต่งตั้งเองนี่เนาะได้จนถึงวันนี้3วันเองนะฮะคุณพีรพันธ์อยู่ในตำแหน่งมาอย่างเป็นทางการนะเพิ่งจะเดินทางไปกับคุณประยุทธ์เนี่ยไม่กี่ภารกิจเองใช่ไหมผมคิดว่ามันต้องมีนัยยะความชัดเจนเนี่ยมันอย่างที่เมื่อกี้ศิโรจน์บอกแหละว่าไม่งั้นแล้วแรงสนับสนุนมันจะลังเลเหมือนกันว่าคุณจะยังไงและที่สำคัญคือผนึกของภูมิใจไทยโดยดูดเสียด34คนและล็อกไว้เสร็จปุ๊บพลังประชารัฐเปิดตัว55คนแล้วล็อกไว้ครับมันจะเหลือแรงดูดน้อยลงคือเหมือนมันจะดูดใครไม่ได้เหลือแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบชัดเจนเพราะตอนนี้มันเกิดภาวะว่าเฮ้ยมึงไปเปล่ามึงไปเปล่าก็จะได้ถึง25เสียงหรือเปล่าถ้ามึงไปมึงไม่ไปไม่ถึง25เสียงกูก็ไม่ไปครับมันเกิดภาวะแบบนี้นั้นต้องรีบชัดเจนแต่ว่าในทางกลับกันมันก็สอนว่าประยุทธ์ถูกลอยแพทั้งจากพลังประชารัฐและภูมิใจไทยแล้วไงแต่แกไม่รู้ตัวใช่คือต้องยอมรับความจริงว่าขุนพลที่อยู่ข้างกายของพลเอกประยุทธ์ส่วนใหญ่เป็นขุนพลแถว3อ่ะครับไม่ใช่แถว1แล้วก็ไม่ใช่แถว2ใช่ใช่แต่คือแถว3คุณประยุทธ์พยายามจะดันขึ้นมาให้อยู่ในแถวหน้าผมว่ายากไม่ได้ไงยากคือถ้าเป็นทีมฟุตบอลก็คือดูผู้เล่นเนี่ยไม่ใช่แบบระดับแมนยูแมนซิตี้แต่ว่าต้องเป็นระดับนอริสซิตี้หรือว่าอะไรอ่ะไบรตันอะไรพวกเวสต์วอมบิชเอาเบียนอะไรพวกนี้แล้ววิธีการเล่นของคุณพลคุณประยุทธ์คือเน้นหวดอย่างเดียวซึ่งอย่างเงี้ยมีเยอะๆในทีมนะมันแย่จริงๆนะไม่รู้จะขายยังไงนะฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยก็บ้านใหญ่ชลบุรีนะใช่มั้ยฮะตระกูลคุณปลื้มเนี่ยในชลบุรีเนี่ยมันมีแยกสายมีอะไรอีกไหมฮะไม่มีพอทราบไหมคือเขาเรียกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไหมครับไม่ได้เหมือนกันโอเคอย่างเราพูดถึงจังหวัดสระแก้วอย่างเงี้ยพอพูดถึงตระกูลเทียนทองก็จะมีหลายสายถูกไหมบางคนอยู่ฝ่ายนี้ฝ่ายประชาธิปไตยบางคนไอ้ฝ่ายค้านบางคนอยู่ฝ่ายรัฐบาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นคุณอิทธิพลก็ย้ำนะว่าคงจะอยู่กับคุณประวิตรต่อนะครับก็พูดง่ายๆคือว่าไม่ย้ายพรรคนั่นเองไม่ย้ายพลเอกประยุทธ์ตามพลเอกประยุทธ์ไปที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับประเด็นของบ้านใหญ่ชลบุรีมันไม่ใช่เรื่องแค่อยู่กับประวิตรหรือประยุทธ์ครับไม่อยู่กับเฮงถ้าเฮงไปกับประวิตรไอ้ไปกับประยุทธ์เขาก็ไม่ไปด้วยแต่ว่าประเด็นของบ้านใหญ่ชลบุรีมันเป็นเรื่องมันเคยมีข่าวว่าจะไปเพื่อไทยใช่จะกลับไปเพื่อไทยด้วยหรือว่าเขายังอยู่กับประวิตรจนกว่าจะยุบสภาแล้วจะน่าจะไปเพื่อไทยก็เนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าอยู่เวลานักการเมืองรอบนี้ตอบเนี่ยมันพูดตรงนะคือตอบแบบคนกันล่อนกันเยอะไงใช่ไหมฮะคือคำว่าอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าแบบอยู่แบบอยู่ถึงรอบหน้าหรืออยู่จนยุบสภาแล้วหลังจากนั้นแยกวงกันแต่อยู่จนครบวาระนี่มันก็ต้องสมมตินะคุณประยุทธ์อยู่จนครบวาระไม่ยุบขึ้นมาบ้าบอไม่ยุบขึ้นมาเนี่ยนะฮะ90วันเนี่ยจะโยกย้ายกันทันไหมไม่รู้นะนะก็ต้องรีบเหมือนกันนะแต่ตอนแรกข่าวผมถึงถามว่าข่าวตอนแรกตระกูลคุณปื้มมันจะไปเพื่อไทยใช่ไหมผมถึงถามว่ามีหลายสายหรือเปล่าในตระกูลแต่ว่าล่าสุดก็หายไปเหมือนกันนะข่าวนี้ยังมีแต่ข่าวของคุณสุชาติตันเจริญนะที่น่าจะไปอ่ะแต่ว่า
ของชลบุรีบ้านใหญ่ชลบุรีไม่แน่ใจที่จะไปอยู่เพื่อไทยหรือเปล่านะรอเขาประกาศจะเป็นทางการนะครับแต่การที่คุณอิทธิพลบอกว่าอยู่กับพลังประชารัฐต่อนี่ก็น่าสนใจนะฮะแต่แน่ๆคือไม่ไปคุณประยุทธ์แน่นอนอย่างที่บอกว่ามีคุณสุชาติชมกลิ่นด้วยคุณสุชาติจะลงไปอยู่แล้วเนาะนะครับคงได้ชัดเจนสักทีนะครับไม่งั้นก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกนะฮะคงเครียดตายเลยช่วงนี้ตั้งชลบุรีรอบนี้มันนะฮะเนาะเศรษฐกิจน่าจะดีครับไอ้ที่ผมว่าน่าจะเบียดกันมากๆเนี่ยคือนอกจากภาคใต้เนี่ยผมว่าหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกน่าจะเบียดกันมันเหมือนกันเศรษฐกิจน่าจะดีไหมครับว่าคือคืนคนอาจจะมีจับใจใช้สอยคนหาเสียงเยอะไงใช่ไหมแต่ที่ก็ดีนะคือผมว่าคือบางทีคนก็จะชอบพูดเรื่องแบบเพื่อไทยก้าวไกลตัดคะแนนจนแบบทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะจริงๆภาคฝ่ายรัฐบาลเขาก็ตัดคะแนนกันเยอะแยะแต่ว่าที่ผมแปลกคือพรรคฝ่ายรัฐบาลเวลาตัดคะแนนกันเนี่ยคนไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับอย่างชลบุรีอย่างเงี้ยระดับบ้านทายาทกำนันเปาะกับคุณสุชาติแยกวงกันเนี่ยเรื่องใหญ่นะช้างชงช้างนะแล้วอยู่คนนึงมีแบ็คคือประวิตรอีกคนนึงมีแบ็คคือประยุทธ์เรื่องใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าเวลาเราเถียงเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลเยอะเลยนะแต่กองเชียร์รัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยอารมณ์ขึ้นว่าแบบเฮ้ยต้องเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ไม่งั้นเดี๋ยวท่านตู่ไม่ได้มาท่านป้อมไม่ได้มาผมยังไม่เข้าใจเซนติเมนต์ตรงนี้ของฝั่งรัฐบาลว่าทำไมเขาไม่ค่อยกังวลเวลาคนของเขาแข่งกันเองแต่ยังฝั่งเราเนี่ยเราจะชอบเถียงเรื่องนี้ไงว่าต้องมียุทธศาสตร์อย่างนั้นแต่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยมันแยกกันเองแบบเต็มที่เลยอ่ะมีทั้งเรื่องผลประโยชน์มีทั้งเรื่องชกไต่เข็มขัดเต็มไปหมดแต่เขาไม่ค่อยเถียงกันว่าเฮ้ยต้องมียุทธศาสตร์เดี๋ยวพวกเราไม่ได้กลับมาอ๋อไม่อันนี้แปลกทำไมฝั่งรัฐบาลไม่ค่อยคิดนะฮะเขาดูคือฝั่งรัฐบาลจริงๆแข่งกันเองหนักกว่าเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลแต่ละเขตมากนะใช่คุณไปดูภาคใต้ดิประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยครับพลังประชารัฐดิเออแล้วพรรคสุเทพอีกยังไม่มาอีกครับแข่งกันหนักแล้วแต่ละตัวที่แข่งนี่แบบตัวปะทะอ่ะใช่ใช่ตัวตึงทุกนั้นน่ะตัวตึงทุกนั้นทุกคนน่ะภาคใต้ครั้งหน้าเดาไม่ออกจริงๆคือถ้าผมไม่ใช่คนพื้นที่จริงๆเนี่ยคือผมไม่รู้จริงๆว่าใครจะชนะถูกไหมมันเบียดกันมากมันต้องไปนั่งดูว่าผู้สมัครคนนี้ทำพื้นที่เพราะว่าจะเราจะเดาว่ามีแต่พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์แย่งกันเนี่ยมันไม่ได้แล้วและยังไม่รวมโทษนะฮะไม่รวมเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เขาพร้อมจะเข้าไปชิงเขตอีกอ่ะคือฝั่งรัฐบาลเขาไม่ค่อยกังวลเลยในเรื่องเขาแข่งกันเองอันนี้ผมว่าแปลกดีไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเพราะอะไรคือไม่มีคำว่าเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์จากฝั่งรัฐบาลนะว่าแบบต้องเลือกเราไม่งั้นอีกฝั่งหนึ่งชนะต้องเลือกพลังประชารัฐไม่งั้นฝั่งประชาธิปไตยมาเนี่ยฝั่งรัฐบาลไม่เคยมีประเด็นนี้นะแปลกมากหรือสุดท้ายแปลกมากน่าสนใจคำถามนี้น่าสนใจแล้วมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่ามาก็ไม่เห็นจะดีอะไรกับใครนี่หรือเปล่าหรือว่าเขาสามารถจะแสวงหาผลประโยชน์ได้ไม่ว่าจากฝ่ายไหนหรือว่าเขาอาจจะคิดในทางกลับกันว่าก็คือในสุดแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการแบบถ้าไม่เลือกเราอีกฝั่งหนึ่งจะมาเนี่ยนั่นคือมันอาจจะไม่มีพลังในการเชิญชวนคนเท่าไหร่ก็ได้ไงเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ในมุมฝั่งรัฐบาลนะครับคือคนเขาชอบข้างไหนเขาก็จะเลือกของเขาอย่างที่เขาชอบแหละเพราะฉะนั้นคุณไปบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เลือกเราอีกฝั่งหนึ่งมาเนี่ยเขาอาจจะประเมินอีกแบบว่าเฮ้ยคนเขาอยากเลือกยังไงเขาก็เลือกของเขาว่าเขาชอบผู้สมัครคนไหนเขาชอบข้างไหนเขาก็เลือกของเขาก็เลยไม่รู้จะไปบอกยังไงหรือไม่ก็คือมันไม่ได้มาจากเจตจำนงเสรีจริงๆคือพูดง่ายว่าถูกบังคับให้ร่วมที่ผ่านมาถูกบังคับให้ร่วมแล้วถ้าเกิดว่าร่วมก็ได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเพราะที่ผ่านมาก็เหมือนโดนบังคับอะไรเงี้ยเหมือนกับเมื่อใจไม่เต็มร้อยอ่ะมันไม่ได้มีแรงจูงใจมันไม่ได้มุ่งมั่นใฝ่ฝันเหมือนก้าวไกลเพื่อไทยที่หวังจะเปลี่ยนแปลงไงแรงจูงใจมันต่างกันครับแต่ว่าถ้าว่ากันด้วยสมการเรื่องของตัวเลขเลือกตั้งครั้งหน้าน่าสนใจนะเพราะว่าถ้าพลังประชารัฐไม่ได้เป็นพรรคใหญ่ที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งที่แล้วอีกต่อไปเนี่ยนะคุณประยุทธ์เนี่ยจะต้องไปอาศัยมืออย่างเช่นภูมิใจไทยเงี้ยก็คงต้องไปบุรีรัมย์บ่อยๆหน่อยใช่ไหมเรื่องเอ่ยปากคุณไปขอข้าวที่บุรีรัมย์กินบ่อยหน่อยสงสัยเหมือนกันนะเอ่ยปากคุณอนุทินเนี่ยพี่โทษนะพี่มีอยู่25โทษนะหนูเสนอชื่อพี่สมมุตินะหนูเสนอชื่อพี่หน่อยได้ไหมพี่เป็นแค่2ปีอีก2ปีแบบหนูเอาไปก็ได้คือผมเขาไม่พูดอย่างนี้ผมมี225พูดอย่างนี้เหรอเขาผมมี275แล้วคุณอนุทินถามพี่แน่ใจเหรอพี่แน่ใจหรือเปล่าว่าสองถูกไหมแน่ใจอย่างน้อยผมก็ยังคุยได้อ่ะคุยกับพี่ป้อมได้สมมุตินะเขาจะมี250อยู่ในมือเสมออนุทินก็บอกว่าพี่ป้อมก็เพิ่งคุยกับผมว่าสวอยู่พี่ป้อมครึ่งนึงแล้วครับท่านตอนเนี้ยทุกคนเนี่ยหลอกประยุทธ์ไปหมดแล้วเหลือแต่สวนี่แหละเอายังไงครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเลือกตั้งรอบนี้สวก็จะเศรษฐกิจดีเพราะว่าไม่ยอมเปิดตัวจะอยู่ข้างประยุทธ์หรือประวิตรครับเพราะฉะนั้นก็คือคักเรื่องเศรษฐกิจเงินสะพัดเงินสะพัดซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับปกติช่วงเลือกนายกเนี่ยเงินจะสะพัดในหมู่สสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสสายพันธุ์งูเห่าครับที่การทำงานไม่โดดเด่นแต่เชี่ยวชาญเรื่องความกระล่อนสับปับก็แหละล่วงโลกจะสะพัดเรื่องเลือกนายกแต่รอบนี้เนี่ยจะโดดเด่นไปที่สวด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคุณชูวัฒน์ที่รอบนี้การเลือกนายกเนี่ยสวจะรวย
ช่แต่คราวนี้มันเป็นปีสุดท้ายด้วยไงสุดท้ายแล้วด้วยเนาะใช่มัน6667ก็ไปแล้วหมดเวลาแล้วไงใช่ไหมแล้วเลือกนายกก็เลือกได้แค่ครั้งเดียวนะฮะก็ต้องรีบกันหน่อยก็ต้องรีบกันหน่อยนะฮะแต่ว่าแต่มันก็ตลกนะแต่การเลือกตั้งรอบนี้คนรวยเยอะจริงๆนะใช่ไหมจังหวัดที่พรรครัฐบาลแข่งกันก็คงจะมีคนรวยเยอะอมตังพรรคบ้างอมตังท่านบ้างอะไรแบบนี้สวก็มีโอกาสจะรวยจากการเรื่องนายกด้วยเอาง่ายๆดูจากการย้ายพรรคกันแบบโอ้โหแบบผมว่าน่าจะจำไม่หมดเลยว่าใครย้ายไปไหนบ้างเนี่ยต้องมานั่งอัปเดตทุกวันใช่ๆแล้วมันก็น่าจะถ้าเกิดว่าเราพูดเรื่องคนรวยไม่คนรวยเนี่ยผมว่าน่าจะหลอกกันเยอะด้วยไอ้คำว่าหลอกกันเยอะนี่หมายความว่าก็ผมมาแน่ขอแรงสนับสนุนนิดนึงแล้วถึงเวลาจริงๆก็อาจจะไม่เอาดีกว่าสมมุติพักให้เงินมาก้อนนึงใช่ไหมใช้อยู่ 20% ใช่ไหม 80% ก็เก็บไว้นี่คือนักลงทุนบรรดาอินเวสเตอร์ทั้งหลายใช่ไหมคือมันผมว่ามันมีเยอะนะสสเขต400ด้วยตอนนี้ถ้าพักที่จ่ายเงินเสี่ยงเสมอใช่แล้วพักที่จ่ายเงินนะผมว่าพักก็มีความเสี่ยงเลยคนสมัครไม่ค่อยหรอกถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าถ้าไปทำผิดคนก็ถูกเขายิงได้นะมันยังมีอย่างนี้อยู่เนาะเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็ฉลาดเขาประกาศล็อกเป้าเลยไงครับคือพอมีชื่อปุ๊บเนี่ยมึงไปขอสองทางไม่ได้แล้วนะชื่อมึงอยู่กูแล้วนะครับมึงไปมึงก็ชัดเจนมึงได้ตังค์นะโอเคอ๋อมีพวกที่แบบไปขอทั้งสองพักมาก่อนพักก็ให้ด้วยคนก็ล่อนมีอยู่แล้วครับอ้าวโอ้โหนี่ก็ใจพักก็ใจดีเหมือนกันเนาะไม่ครับพักก็โง่ครับก็ยังไม่ได้เคาะเลยก็ไปให้ตังค์เฮ้ยเขาทันกันละมั้งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโดนหลอกมาเยอะแล้วครับครับไม่น่าจะพลาดละมั้งเขาก็ล็อกเป้าอะไรกันไปเขาก็มีระบบแหละแต่ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าไอ้การเมืองระบบที่มันโทษเนี่ยมันห่วยแตกขนาดนี้เนี่ยนะฮะโซโครกแล้วมันโซโครกมันทุเรศมันห่วยแตกอะไรที่พูดกันมาเนี่ยนะฮะมันเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะนะรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาอ้างว่าเข้ามาเพื่อจะปฏิรูปประเทศนะฮะปฏิรูปเรื่องของการเลือกตั้งปฏิรูปว่าบคแตกอะไรต่างๆนะฮะคือจนบัดนี้เนี่ยนะเขาดูดกันขนาดนี้หรือว่ารวมตัวกันขนาดนี้พูดกันด้วยภาษาสุภาพหน่อยเนี่ยครับคุณยังไม่เปิดนโยบายเลยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับนโยบายสักอย่างเลยใช่นโยบายตอนนี้มันเปิดอยู่แค่สองพรรคคือเพื่อไทยกับก้าวไกลพูดเลยถามว่าอวยแต่มันจริงนะถูกไหมมีอยู่พรรคฝ่ายค้านอย่างเดียวเนี่ยนะฮะนะครับที่เอานโยบายขึ้นมาแล้วมันเป็นที่ถกเถียงเป็นสัปดาห์เลยนะจำได้ไหมประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยก็เริ่มทำแล้วนะภูมิใจไทยก็ออกคลิปแล้วไงอาทิตย์ที่แล้วผมว่าเขาคงค่อยๆทำเพราะว่าความชัดเจนเรื่องผู้สมัครเขามาที่หลังไงคือต้องยอมรับเพื่อไทยก้าวไกลเขาชัดเจนเรื่องผู้สมัครมาก่อนพรรครัฐบาลคือประเทศนี้มันแปลกนะคือฝ่ายค้านเนี่ยชัดเจนทุกเรื่องก่อนรัฐบาลครับครับคือผมไม่เข้าใจประเทศนี้แล้วในเวลาคือเอาไปใช้ปัดเริ่มออกนโยบายแล้วก็เห็นเขาเริ่มพูดกันมาดามเดียกก็เริ่มพูดเรื่อง SME เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับนะฮะโอ้สุดท้ายแล้วเบรกแรกเนี่ยเราใช้เวลาเกี่ยวกับเรื่องประเด็นการเมืองนะเดี๋ยวเรื่องเรือหลวงสุโขทัยคืบหน้าอะไรเดี๋ยวไว้เบรกสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าเบรกหน้าที่จริงคนนี้มาก็ต้องคุยประเด็นเรื่องเรือหลวงสุโขทัยเหมือนกันคือคุณรังสิมันโรมนะแล้วก็มีประเด็นการเมืองอื่นๆเรื่องตัวเรื่องจีนเทาด้วยเรื่องจีนเทาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนฮะในเซตเดียวอ่อมเลือกฮินะฮินะความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.th น้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำปากาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกคางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th พี่หอมกินได้เลยครับได้ค่ะอ
โหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแล้วอะไรอีกอ่อมเลือก M Probiotic น้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice คัดสรรปลาน้ำจืดคุณภาพสูงผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานสากลมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมน้ำปลาต้มสุกปรุงรส Voice ขวดละ49บาทพิเศษ3ขวด120บาทเก็บได้ 1-2 ปีไม่ต้องแช่เย็นผสมรสชาติแห่งประชาธิปไตยกลมกล่อมแซ่บนัวในทุกๆเมนูของคุณสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thai Weight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th โมเมนต์เหนื่อยกับวันหนักหน่วงสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเรามาคุยกันกับแขกรับเชิญพิเศษนะที่เราได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงเบรกที่แล้วว่าแน่นอนตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคุณรังสิมันต์โรมนะฮะปัจจุบันคือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นโฆษกพรรคก้าวไกลด้วยใช่ครับนะครับปัจจุบันอยู่ในกรรมธิการกฎหมายแล้วก็กรรมธิการต่างประเทศครับครับนะสวัสดีคุณโรมสวัสดีครับโรมครับสวัสดีครับนะครับคุณโรมตามเรื่องเรือหลวงสุโขทัยมาเนี่ยนะครับคือต้องบอกไปว่าคุณโรมเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาก่อนมาเป็นส.ส.เนี่ยก็เคลื่อนไหวการเมืองมานานภาพที่ผมจำได้เลยคือการออกไปต่อต้านรัฐประหารตอนนั้นซึ่งเหตุผลที่เขาเข้ามาตอนนั้นคืออ้างเรื่องปฏิรูปเป็นยังไงไหมฮะหลังจากที่เห็นประเทศไทยปฏิรูปกันมาตั้งแต่ปี57อ่ะ8ปีกว่าแล้วธรรมดาเขาบอกว่าปฏิรูปนี่มันต้องดีขึ้นแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าใช่มั้ยครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยผมกับไม่สามารถจินตนาการว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ยังไงผมกลับไปนึกถึงยุคสมัยสฤษดิ์สมัยถนอมนะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปทั้งหลายที่บอกมาเนี่ยมันล้มเหลวนะครับมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงผมไม่ได้เห็นการเมืองดีขึ้นลองจินตนาการเรื่องเบสิกพื้นฐานเอาแค่เรื่องในสภาปกติเนี่ยถ้าเรารักอาชีพนึงนะยิ่งเวลามันใกล้จะหมดเนี่ยเราก็ต้องยิ่งอยากจะทำงานให้มันหนักที่สุดใช่ไหมนี่มันเพราะเราจะไม่รู้ว่าเราจะกลับมาได้อีกทีเมื่อไหร่ใช่ไหมแต่ว่าพอในช่วงนี้ซึ่งมันมีสัญญาณเลือกตั้งมานะครับเราเห็นส.ส.ลาออกนะครับเราเห็นงูเห่าครับเราเห็นการเป็นงูเห่าที่ดูกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ของสังคมไทยนะครับของการเมืองไทยผมคิดว่าทุกอย่างมันถอยหลังหมดนะครับแล้วไม่ต้องนับว่านโยบายหลายๆอย่างนะครับที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่มีเลยดังนั้นเนี่ยทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นตลอดยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ว่าสังคมไทยก้าวไปข้างหน้าแต่สังคมไทยเนี่ยนะครับก้าวนะครับถอยกลับไปข้างหลังและที่สำคัญก็คือกลับไปข้างหลังไม่พอเนี่ยไม่ได้มีประชาชนอยู่เป็นศูนย์กลางแต่มีพลเอกประยุทธ์เป็นศูนย์กลางของอำนาจนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยเนาะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตัวช้างใช่ไหมฮะที่คุณรวมได้อภิปรายการทุจริตในแวดวงราชการมีเยอะมากนะครับแล้วจริงๆผมต้องบอกว่าผมดีใจที่การเปิดเผยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยโดยเฉพาะในแวดวงราชการมันมีมากขึ้นเรื่อยเรื่องนี้มันหมายความว่าไงมันหมายความว่าเราเห็นกระบวนการของข้าราชการน้ำดีนะครับที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาต้องออกมาพูดแน่นอนมันไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ 100% นะครับแต่ว่าการออกมาพูดเรื่อยๆครับการกระตุ้นให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเนี่ยมันคือนิมิตหมายอันดีที่เราจะต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเราจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันดีต่อระบบราชการของเราได้ยังไงทีนี้ถ้าอย่างนี้เรามองปรากฏการณ์จีนเทากับชูวิทย์ที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยมันเป็น
ปลาหี่ชนิดหนึ่งไหมหรือว่าจริงๆมันสะท้อนถึงว่าตำรวจเนี่ยถึงเวลาต้องปฏิรูปแค่ไหนอย่างไรจริงๆเนี่ยก่อนที่ทางคุณชูวิทย์จะออกมาพูดเนี่ยครับตำรวจต้องปฏิรูปอยู่แล้วคือสภาพที่มันปรากฏให้เราเห็นในสังคมไม่ว่าในส่วนที่ผมทำนะครับอย่างการอภิปรายเกี่ยวกับตัวช้างมันเป็นไปได้ยังไงที่การที่ตำรวจคนหนึ่งจะได้ขึ้นสู่การเป็นตำรวจระดับสูงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฝีมือครับมันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องมีตั๋วซึ่งตั๋วบางทีมันต้องมาจากการซื้อครับพอต้องซื้อเนี่ยคุณจะเอาเงินสุจริตจากไหนคุณก็ต้องไปทำธุรกิจผิดกฎหมายมันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอันที่สองนะครับเป็นมุมกลับครับเราเจอในเรื่องของกรณีของตำรวจน้ำดีนะครับทำหน้าที่ปราบปรามในเรื่องของการค้ามนุษย์ครับประเทศไทยเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงในทางบวกมากขึ้นในต่างประเทศแต่สุดท้ายตำรวจน้ำดีอย่างคุณประวีณเนี่ยครับลี้ภัยพอมาอันที่สามนะครับชัดเจนที่สุดอย่างกองบินตำรวจนะครับก็มีการอ้างตัวเหมือนกันครับแต่ตัวช้างอาจจะไม่ช้างเท่ากับภาคแรกนะครับช้างลงมาหน่อยแต่สุดท้ายครม.รับลูกนะครับใช้งบกลางในการช่วยเหลือในการฟอกขาวดังนั้นในทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการทั้งระบบที่จะต้องนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจอยู่แล้วการปฏิรูประบบราชการอยู่แล้วแต่พี่ชูวัฒน์ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงตำรวจอ่ะผู้บังคับบัญชาสูงสุดอ่ะเรามักจะคิดว่าผบตร.หรือเปล่าเรามักจะคิดว่าเอ๊ะตำรวจที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนต่างๆหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคนที่ใหญ่ที่สุดอะในการดูแลตำรวจคือนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีนะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการปรับปรามมันเป็นอำนาจของเขาที่จะต้องทำแต่คำถามคือทำไมมันไม่ทำคือตอนนี้มีคนพูดว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงนะคนชื่อประยุทธ์เนี่ยนะฮะเป็นทั้งประธานกกต.นะตัวเองตั้งตัวเองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะฮะแล้วดูดิปัญหามันมีหมดทุกเหล่าทัพเลยใช่คือช่วง4ปีแรกหลังจากคสช.เข้ามาบริหารเนี่ยพลเอกประยุทธ์เขามอบหมายให้พลเอกประวิตรเป็นคนดูแลตำรวจก็ไม่ได้ดีขึ้นพอหลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์บอกว่าเข้ามาประกาศจะต้องไม่มีเรื่องตัวอีกแล้วจะต้องไม่มีการเรื่องวิ่งเต้นอีกแล้วไอ้สิ่งที่ทุกอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยผมอยากให้ประชาชนที่ฟังการพูดอะไรก็แล้วแต่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์พูดว่าจะไม่ทำนั่นหมายความว่าทำอะไรก็ตามที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจะไม่เกิดนั่นแหละเกิดนะครับคือผมก็ต้องเป็นคนอารมณ์แปรปรวนนิดนึงนะครับในการที่จะฟังพลเอกประยุทธ์ให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเมสเซจหรือความต้องการหรือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะฮะแต่ปรากฏการณ์ที่ชูวิทย์ออกมาไล่ล่าจีนเทามันก็เห็นความฟอนเฟะของระบบเละมากครับมันเป็นความหวังบ้างไหมคือจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเวลาพูดถึงความหวังเนี่ยผมอยากจะนิยามความหวังนี้ว่าคือการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยคน2คนนะครับมันเกิดขึ้นหลายคนมันมีคนที่อยู่ในระดับที่เป็นปลาตัวใหญ่นะครับคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์มายด์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันกรณีของจีนเทาเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับคำถามก็คือว่าวันเนี้ยนะครับเราจับปลาตัวใหญ่ได้ยังโอเคแน่นอนนะครับอย่างกรณีตู้ห่าวก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาทำคนเดียวไม่ได้คำถามก็คือว่าใครคือผู้มีบารมีที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นซึ่งผมว่าจริงๆแล้วสังคมทราบว่าใครแต่ทำไมถึงยังไม่มีการดำเนินคดีนะครับแล้วจริงๆเรื่องนี้เราทราบมาสักระยะแล้วมานานแล้วนะครับตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายได้นะครับแต่ไม่ทำผมจะถามคุณโรมเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบจำว่าใครพูดอะไรนะครับแล้วผมจำได้ว่าสักประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยคุณโจบอกว่าคดีทั้งหมดเนี่ยพอผ่านไป3สัปดาห์เนี่ยจะมีการออกหมายจับบุคคลสำคัญซึ่งตอนนั้นหมายจับบุคคลสำคัญเนี่ยก็ถูกพูดว่าอาจจะหมายถึงรัฐมนตรีบางคนตำรวจผู้ใหญ่บางคนนะครับหรือว่านักการเมืองบางคนแต่ตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4จากคำพูดของคุณโจแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าสู่สัปดาห์ที่4ของคำพูดคุณชุนชูวิทย์ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีการเผยตีแผ่ว่านักการเมืองคนสำคัญหรือว่าท่านนั้นท่านนี้อยู่เบื้องหลังขบวนการนี้ยังไงแต่ว่าในสุดแล้วเนี่ยพอถึงสัปดาห์ที่4ผ่าน3สัปดาห์ที่คุณโจ้เคยพูดผ่าน4สัปดาห์ที่คุณชูวิทย์เคยพูดแล้วเนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยเลยที่เคยบอกกันทั้งคุณโจ้คุณชูวิทย์ว่าเดี๋ยวจะมีหมายเล่นงานนักการเมืองคนสำคัญนายตำรวจใหญ่คนสำคัญอดีตรัฐมนตรีต่างๆนั้นมันไม่มีเกิดขึ้นมาเลยในคดีตู้ห่าวเนี่ยมันเป็นเราถูกหลอกอยู่หรือเปล่าคือโอเคมันมีการเล่นงานในตู้ห่าวจริงแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ทั้งคุณโจ้คุณชูวิทย์บอกว่าจะมีการออกหมาย
เล่นตำรวจผู้ใหญ่นะครับเล่นนักการเมืองคนสำคัญเล่นรัฐมนตรีคนสำคัญเนี่ยถึงตอนนี้มันเงียบไปหมดเลยครับเราดูละครตู้ห่าวที่เขากำลังเล่นแล้วปั่นกระแสการเมืองกันโดยที่พอถึงเวลาผ่านมา1เดือนเนี่ยมันไม่ได้มีการตีแผ่อะไรมากกว่านั้น อย่างที่ปั่นกันมันถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าคดีนี้คือจริงๆผมคิดว่าโอเคเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนในแง่ที่ว่าถ้าเกิดสมมติจะออกหมายจับเนี่ยอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาครับพอมันอยู่ในสมัยประชุมผมเข้าใจดีว่านักการเมืองคนนั้นเนี่ยนะครับที่ชอบที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับยาเสพติดเนี่ยนะครับเขายังเป็นส.ส.อยู่มันก็จะมีในเรื่องของความคุ้มกันเรื่องของอะไรโอเคเราอาจจะให้เวลาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวดูกันว่าหลังสมัยประชุมเนี่ยจะมีการออกหมายจับไหมเพราะถ้าเกิดออกหมายจับในตอนนี้ในสุดท้ายมันต้องไปขอประธานสภามันต้องไปขอที่ประชุมสภาว่าจะให้จับหรือเปล่าซึ่งโดยธรรมเนียมที่ผ่านมาของสภาไทยเนี่ยเราไม่เคยอนุมัตินะครับทีนี้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่มันทำได้เลยอ่ะมันคือการที่มันจะต้องมีการสอบสวนอย่างจริงจังนะครับผมยกตัวอย่างเช่นมันมีการบริจาคเงินใช่ไหมครับสอบสวนแล้วอย่างนะครับทำไมอยู่ๆคุณตู้ห่าวเนี่ยนะครับทำไมเขาถึงต้องไปบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองนั้นนะครับทำไมถึงต้องไปบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองอย่างพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นพรรครัฐบาลเป็นพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งการไปบริจาคแบบนี้นะครับมันเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะมีใครบางคนที่ชักนำให้ไปบริจาคไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถที่จะสอบสวนได้เลยกับนะครับสามารถที่จะดำเนินการได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอว่าให้มีหมายจับก่อนเท่านั้นนะครับอันที่สองนะครับต่อให้สุดท้ายมันต้องไปขอสภาผมก็อยากจะเห็นการออกหมายจับนะผมก็อยากเห็นการออกหมายจับอย่างพวกผมเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวพวกผมเนี่ยเราเองไปเคลื่อนไหวบางทีก็แค่แบบไปปาใสในเวทีนู่นนี่เวทีเราก็โดนออกหมายจับนะเขาก็ทำหนังสือมาขอนะมาขอสภานะครับสมัยประชุมอยู่เลยผมยกตัวอย่างผมอภิปรายเรื่องป่าร้อยต่อผมยังมีทางผบ.ตร.นะฮะทำจะออกหมายจับมาขออนุญาตประธานสภาขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรว่าจะอนุมัติให้ผมเนี่ยถูกจับไหมนะครับผมก็อยากจะเห็นมาตรฐานแบบนี้เหมือนกันนะถึงแม้ผมรู้ว่าในสภาเนี่ยนั่งผิดฝั่งไงมันอาจจะโอเคในโดยธรรมเนียมเนี่ยมันไม่เคยอนุมัติหรอกครับแต่อย่างน้อยอ่ะคุณสามารถแสดงให้มันเห็นให้สังคมมันเห็นว่าคุณจริงจังคุณเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะครับแล้วอันที่3ที่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญคือคุณต้องขยายผลคือวันนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าระบบตำรวจนะครับของเราเนี่ยมันสนิมจะไม่หมดถ้าคุณไม่จัดการกับเรื่องนี้นะครับพอพ้นจากตู้เห่าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีจีนเทาคนอื่นมาหลังๆผมไม่ใช่จีนเทาแล้วมันจีนดำแล้วนะครับคือมันเทาเนี่ยมันไม่เข้มพอแล้วมันดำมืดแล้วนะครับดังนั้นที่ผมคิดว่าถ้ามันไม่มีการขยายผลเนี่ยระบบราชการของเรานะครับก็จะกลายเป็นระบบที่ทำให้การทุจริตคอร์รัปชันการทำธุรกิจผิดกฎหมายมันดำเนินต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากเห็นการแก้ปัญหานี้เฉพาะแก้กรณีตู้เห่าแต่ผมอยากจะแก้อยากให้มันเห็นการแก้ปัญหานี้เนี่ยทั้งระบบครับมันมีการอธิบายในวงการคนสีเทาวงการนักเลงคนกลางคืนว่ากรณีนี้มันเป็นส่วนของการตีเมืองขึ้นระหว่างคนแต่ละกลุ่มซึ่งก็อยากจะได้ตังจากเมืองขึ้นแตกต่างกันในฐานะที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยตามเรื่องเทาๆของคนในเครื่องแบบมาคิดว่ากรณีนี้มันมีเรื่องเหตุผลการตีเมืองขึ้นอยู่เบื้องหลังแม้ว่ามึงเปลี่ยนคนจ่ายที่มึงจ่ายผิดทางคราวนี้มึงต้องจ่ายให้ฝั่งกูถ้ามึงจ่ายผิดทางมึงโดนเช็คบินแบบไอ้ตู้ห่าวมันผมคิดว่าจริงๆผมมองเรื่องตู้ห่าวเนี่ยสองส่วนนะครับโอเคส่วนที่เราพูดกันไปแล้วว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามรายละเอียดว่ามันมีความผิดจริงไหมซึ่งแน่นอนเราก็ต้องบอกฟันธงกันว่ามันผิดจริงแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่กรณีตู้ห่าวสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับมันมีมากกว่านี้แต่ว่าอาจจะยังไม่เจอยังไม่มีหลักฐานที่จะไปเอาผิดหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาอาจจะจ่ายถูกทางอย่างที่อาจารย์ว่าซึ่งกรณีตู้ห่าวเนี่ยผมก็มองในมุมว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือพอรัฐบาลขาดเสถียรภาพนะครับมีความแตกเขาเรียกแตกกันของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นไปได้ที่ทำให้เรื่องของตู้ห่าวเนี่ยมันโผล่ออกมานะครับแล้วมันก็อาจจะถูกใช้ในลักษณะที่ว่าเชือดไก่ให้ลิงดูได้นะครับจริงๆกรณีตู้ห่าวเนี่ยเมื่อกี้ลืมพูดไปอีกประเด็นหนึ่งอย่างกรณีให้สัญชาติอ่ะผมเนี่ยนะนึกถึงโค้ชเชเลยนะผมนึกถึง
น้องหม่องทองดีนะครับผมนึกถึงพี่น้องที่ผมไปที่จังหวัดเชียงรายที่เขาแบบเขาเกิดที่เมืองไทยแต่แค่เขาทำมาหากินที่ไม่ได้แบบมีรายได้มากอ่ะแล้วเขาไม่มีสัญชาติเขาไม่มีบัตรประชาชนแต่พอไปเราไปดูใช่ไหมเราเห็นคนจีนหรือแม้กระทั่งคนสัญชาติอื่นน่ะที่มีตังค์อ่ะนะครับแล้วทำไมเขาได้สัญชาติกันง่ายจังเลยนะครับปี4 5คำถามสำคัญคือรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรไหมกับเรื่องแบบนี้นะครับผมคิดว่าเราไม่ควรจะยอมให้มันกลายเป็นความปกตินะว่าคนรวยเท่านั้นที่จะได้สัญชาติในขณะที่พี่น้องของเรานะครับเขาอยู่บนแผ่นดินไทยมาไม่รู้กี่เจเนอเรชันกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเนี่ยทำไมเขาไม่ได้สัญชาติทำไมเขาไม่ได้บัตรประชาชนนะครับเท่าที่ผมเช็คเนี่ยผมก็ลองขอข้อมูลเข้าไปดูนะในรอบ10ปีเนี่ยโอ้มีคนได้สัญชาติเยอะมากเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น่าจะมีเงินหน่อยถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของคดีตู้ห่าวเนี่ยนะครับถ้าจบแบบที่ไม่มีนักการเมืองคนไหนผิดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีตำรวจผู้ใหญ่คนไหนโดนดำเนินคดีเลยตามที่คุณโจกับคุณชีวิตเคยบอกไว้ตอนจบว่ามันจะต้องไปถึงนักการเมืองมันต้องไปถึงตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เกิดกระแสตีกลับมาทางคุณโจกหรือคุณชูวิทย์ไว้ว่าเฮ้ยตอนแรกคุณบอกไงว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันล่าไปถึงตำรวจผู้ใหญ่นะคุณล่าไปถึงนักการเมืองนะถ้าตอนจบไม่มีมันจบแค่ตู้ห่าวเนี่ยจะมีกระแสตีกลับไปว่าเฮ้ยที่แท้ตู้ห่าวถูกฆ่าตัดตอนคุณเชื่อตู้ห่าวแต่คุณไม่แตะขาใหญ่ทั้งตำรวจผู้ใหญ่กับนักการเมืองผู้ใหญ่มันจะเป็นกระแสตีกลับไปที่คุณโจกับคุณชูวิทย์ไหมว่าตู้ห่าวถูกฆ่าตัดตอนคือผมมองอย่างนี้ว่าให้ผมประเมินความคิดตู้ห่าวก่อนนะเพราะตู้ห่าวเนี่ยเขามอบตัวถูกไหมฮะครับผมคิดว่าเขาเนี่ยว่าจะมองโลกในแง่ร้ายนะแต่ผมมองว่าตู้ห่าวเขาคงคิดแล้วแหละว่าการที่เขายอมแบบนี้นะครับเดี๋ยววันเวลาผ่านไปข่าวมันเงียบแต่เขาก็กลับมาได้นี่ล่าสุดหลงจู้ไงมันจะจบแบบหลงจู้เปล่าสำนวนอ่อนๆ นะครับสุดท้ายศาลยกฟ้องติดจริงไม่เท่าไหร่นะครับซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในประเทศไทยประเทศแรกถ้าเราไปดูในอย่างประเทศอย่างโคลอมเบียนะครับพ่อค้ายาเสพติดใช่ไหมบางทีเนี่ยบาโบเอสโคบาร์บางทีเขาก็มอบตัวใช่ไหมครับเขาขอติดจริงไม่เท่าไหร่ใช่ไหมครับไอ้แบบนี้มันมีมาก่อนของเราเนี่ยผมก็กังวลว่ามันจะเป็นแบบนั้น คือเราจะกลายเป็นอะไรเป็นโคลอมเบียแห่งเซาท์อีสเอเชียคือถึงที่สุดคุณก็ใช้กระบวนการยุติธรรมในการสแตมป์เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ย มันหลุดพ้นไปคือทำสำนวนให้อ่อนตอนนี้ก็โอ้ยดูแอคชั่นเอาจริงเอาจังนะครับจับเข้ามานะครับไปอยู่ในคุกแล้วนะนี่เห็นไหมเราเอาจริงเอาจังนะแต่พอขั้นตอนการทำสำนวนไม่มีใครตรวจสอบนี่กระแสข่าวเริ่มหายคนเริ่มไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วข่าวนี้สุดท้ายตอนสืบพยานกันจริงๆตำรวจที่เกี่ยวข้องก็แบะไม่มีใครรู้นี่นะครับไม่มีใครมาตรวจสอบสุดท้ายคือตอนนี้คือตามข่าวเนี่ยในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นโลมใช่ไหมที่ทำให้เห็นว่าระบบตำรวจมันฟอนเฟะยังไงก็มีชูวิทย์อีกโอเคแม้จะไม่พุ่งเป้าตำรวจแต่มันก็ทำให้เห็นว่าระบบตำรวจมันฟอนเฟะยังไงแต่ว่าจุดประสงค์หนึ่งที่ประยุทธ์ขึ้นมาแล้วประหารเนี่ยเป็นเรื่องปฏิรูปตำรวจอยู่ด้วยเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยกระบวนการปฏิรูปตำรวจมันถึงไหนแล้วแล้วมันมีความหวังไหมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวรอยเดี๋ยวจะมีโลมภาคสองหรือชูวิทย์ภาคสองมาหรือตำรวจกันอีกรอบสุดท้ายก็ปาหีครับคือถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับผมเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่อยากให้มีการปฏิรูปนะครับแล้วจริงๆเนี่ยมันมีความพยายามออกมาผ่านพรบฉบับใหม่ครับแต่พูดกันตรงๆถ้าไปดูในพรบตำรวจฉบับใหม่ที่ออกมาเนี่ยเอาข้อจริงมันไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยครับมันไม่ได้ทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบตำรวจมันดีขึ้นคือเนื้อหาสาระมันมีรายละเอียดอะไรบางอย่างมั้ยที่แบบเหมือนจะเปลี่ยนหรือมันไม่มันมีความพยายามครับมันมีความพยายามแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะครับแล้วก็โอเคมันอาจจะมีบางเรื่องที่อาจจะมองได้ว่าดีขึ้นก็คือจากเดิมเนี่ยคือปัญหาเรื่องตั๋วหรือตั๋วช้างเนี่ยสาระสำคัญถ้าเกิดพูดแล้วอาจจะเทคนิคนิดนึงนะครับคนที่จะได้ตั๋วช้างหรือคนที่มันเจริญก้าวหน้าแบบเร็วมากๆเนี่ยมันจะทำได้ก็คือกตล.จะต้องยกเว้นหลักเกณฑ์ให้ซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยมันทำได้ครับแต่กฎหมายใหม่มันจะทำไม่ได้เพราะว่าในตัวพรบตำรวจเนี่ยฉบับใหม่เนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้เลยว่าถ้าคุณจะขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยคุณจะต้องเป็นตำแหน่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมาแล้วกี่ปีครับดังนั้นการจะยกเว้นหลักเกณฑ์จะเป็นไปผมว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ถามว่าแล้วมันคือระบบที่ดีที่สุดไหมครับคือถึงที่สุดอ่ะผมคิดว่าระบบตำรวจที่ดีมันคือการบาลานซ์ระหว่าง
ความเป็นอาวุโสกับฝีมือกับความสามารถมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ถ้าเกิดว่าคุณยึดแต่หลักความเป็นอาวุโสอย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายคนมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำฝีมือให้มันดีไงครับคุณไม่จำเป็นต้องทำผลงานให้มันเยอะไงเพราะว่าคุณทำผลงานมากนะครับคุณก็เสี่ยงที่จะไปเหยียบหัวแม่เท้าคนอื่นนะครับแล้วเดี๋ยวซวยขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ไปเรื่อยๆเอาตัวรอดไปวันๆนะครับพอครบหลักเกณฑ์แล้วก็ขึ้นสู่ตำแหน่งได้เนี่ยไอ้ตรงนี้แรงจูงใจในการที่จะสร้างผลงานสร้างฝีมือเนี่ยผมว่ามันไม่มีนะครับดังนั้นผมคิดว่าระบบในการปฏิรูปตำรวจจริงๆอ่ะนะครับถ้าให้ผมพูดแบบประโยคไปกี่ประโยคสั้นๆเนี่ยผมนึกถึงคล้ายๆกับการกระจายอำนาจคือผมมีความรู้สึกว่ามันต้องทำให้คนในท้องถิ่นคนในจังหวัดนั้นอ่ะเขาได้มีส่วนในการที่จะเข้าไปกำหนดนโยบายเข้าไปบอกว่าวาระอะไรของจังหวัดนั้นหรือพื้นที่นั้นเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามันมีความสำคัญเวลาผมเดินทางไปลงพื้นที่นะครับผมพบว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความต่างกันอยู่ถ้าคุณไปอย่างพื้นที่อย่างจังหวัดภูเก็ตผมคิดว่าโอเคมันอาจจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดมีเรื่องการพนันอะไรก็มีแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องของการเก็บสวยนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ถ้าคุณไปอย่างจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูเราจะพบว่าปัญหาใหญ่ที่เขากำลังเจอเนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีแนวทางเนี่ยไม่เหมือนกันมันมีปัญหาที่มันอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน 100% แต่พอคุณใช้วิธีการรวมศูนย์มาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งทุกอย่างเขาก็จะบอกว่าอ่ะเรื่องไหนที่อยากให้เป็นวาระแห่งชาติเรื่องไหนให้เป็นวาระสำคัญครับซึ่งบางครั้งมันไม่ได้สอดรับกับพื้นที่ลักษณะพื้นที่ไอ้คุณไปพูดถาม3จังหวัดอ่ะเขาจะบอกว่าการซ้อมทรมานเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทำให้จังหวัดเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายนะครับทำให้จังหวัดเข้ามามีบทบาทว่าเอ๊ะถ้าส่วนกลางบอกว่าเขาอยากจะตั้งผู้การคนนี้เข้ามาแต่เขาไม่อยากได้ไอ้คนนี้มันเป็นคนทุจริตนี่ไอ้คนนี้มันเป็นคนที่สร้างปัญหานี่มันถูกย้ายมาเพราะว่ามันไปก่อเรื่องอีกจังหวัดนึงแล้วไอ้ส่วนกลางคิดว่าไอ้เนี้ยอยู่เกรดจังหวัดเนี้ยอยู่เกรดประมาณเกรด C นะครับถึง D ด็อกอย่างเงี้ยก็เลยย้ายหมอนี่มานะครับไม่ได้ย้ายมาเพราะอยากให้หมอนี่มาพัฒนาแต่ย้ายมาเพื่อเป็นการลงโทษอย่างเงี้ยเขาผมขอไม่รับได้ไหมอ่ะผมไม่ขอเอาผู้การคนนี้ได้ไหมอ่ะครับเขาควรที่จะมีเซหรือมีอำนาจในการตัดสินใจได้บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้เนี้ยคือรูปแบบของการปฏิรูปแต่ไอ้สิ่งที่ทำกันอยู่มันก็คือการรวมศูนย์อำนาจมันก็คือการบอกว่าอำนาจของการบริหารจัดการตำรวจควรจะไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมไม่ได้มีนัยยะอะไรที่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่คุณโรมคิดว่าในฝั่งนักการเมืองที่คุณโรมไปอยู่มาแล้วประมาณ4 ปีเนี่ยนักการเมืองต้องการปฏิรูปตำรวจให้เป็นของประชาชนจริงๆนะครับอยู่ภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่นจริงๆหรือว่าสิ่งที่นักการเมืองต้องการคือให้ตัวเองได้คุมตำรวจเพราะว่าผมสังเกตว่าในหลายพื้นที่ที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่สสบางท่านเป็นมานานเนี่ยนะครับผู้การนะครับหรือผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยคนแรกที่เขาไปคารวะคือพวกนักการเมืองเก่าแก่ในพื้นที่ซึ่งมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเพราะในสุดแล้วเนี่ยเราเจอนักการเมืองเล่นละครกับเราด้วยหรือเปล่าคือว่าก็พูดเรื่องปฏิรูปตำรวจแต่ว่าจริงๆอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องปฏิรูปเท่ากับอยากให้ตัวเองได้คุมตำรวจแทนฝ่ายประยุทธ์ผมคิดว่านักการเมืองหลายคนเนี่ยก็เหมือนมีคนบุคลิก2บุคลิกนะครับถ้าถามว่าอะไรคือหลักการที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นผมเชื่อว่าในสภาทุกคนรู้หมดหลายปัญหาที่ผมพูดในสภาคือผมเพิ่งเป็นส.ส.หน้าใหม่เนาะแล้วก็หลายปัญหาที่ผมพูดอ่ะผมไม่ได้เป็นคนแรกหรอกที่เห็นปัญหานั้นเพียงแต่ว่าทุกคนก็เห็นแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นความปกติแบบที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ไม่ก็อยู่กันไปนะครับอย่าไปพูดเลยเดี๋ยวอันตรายนะครับมันก็เลยทำให้หลายคนที่เห็นปัญหานะครับไม่ทำอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความกลัวนะครับในเรื่องนี้อันที่สองนะครับผมคิดว่าแน่นอนเขาก็อยากจะมันมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะคุมใช่ไหมเขาอยากจะคุมจังหวัดเขาอยากจะคุมซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ตำรวจนะครับแต่มันไล่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปจนถึงข้าราชการระดับล่างที่นักการเมืองในพื้นที่นะครับเขาก็อยากจะมีอำนาจในการตัดสินใจครับด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะฟังได้ว่ามันก็คล้ายๆคือท้องถิ่นเขาอยากมีบทบาทแหละแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้ระบบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ท้องถิ่นแบบที่มันเป็นกลไกที่เราดีไซน์เอาไว้อะแต่มันเป็นในลักษณะที่ว่ามันมีนักการเมืองบางคนที่สร้างบารมีเยอะหน่อยแล้วก็แนวบ้านใหญ่แนวบ้านใหญ่แต่ผูกขาดตั้งแต่ปู่พ่อปู่ย่าตายายเป็นส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเขาก็อยากจะเป
็นคนกำหนดเพราะถ้าเกิดเขากำหนดผู้ว่าได้นะครับเขาก็อาจจะสามารถกำหนดในส่วนอื่นๆไล่ลงมานะครับแน่นอนเรื่องแบบนี้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีนะครับแต่ผมยังมองว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราดีไซน์ท้องถิ่นให้มันเข้มแข็งอ่ะถ้าคุณอยากจะมีเซมีอำนาจในการตัดสินใจตรงนั้นคุณก็ไปทำตามกติกาเช่นคุณก็ต้องไปชนะใจประชาชนผ่านการเลือกตั้งเช่นสมมติวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีอำนาจในการกำหนดทิศทางในจังหวัดใช่ไหมครับคุณก็ต้องไปลงเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณบริหารไปแล้วถึงระยะหนึ่งประชาชนพบว่าเออคุณบริหารมันแย่ลงอาชญากรรมมันแย่มากขึ้นเนี่ยคุณก็ไม่ได้เป็นนะคุณก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกต่อไปมันก็อาจจะเป็นคนอื่นที่เข้ามาแทนผมคิดว่าถ้ามันอยู่ระบบแบบนี้มันไม่เพอร์เฟกต์ก็จริงแต่อย่างน้อยที่สุดมันคือการดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมครับนะครับแล้วพัฒนาการไปมันก็เรียนรู้กันไปนะครับในการผมถามประเด็นเรื่องสภาหน่อยนะฮะตอนนี้คือมันเกี่ยวกันหมดเลยเรื่องการยุบสภาซึ่งมันก็ส่งผลให้เรื่องของสภาล่มเพราะว่าแล้วก็เรื่องของจำนวนส.ส.ที่อยู่ในสภาตอนนี้เข้าใจว่า430กว่าคนเองเนี่ยที่ผมจำไม่ได้แล้วนะว่ามีเท่าไหร่เนี่ยลาออกกันทุกวันคือองค์ประชุมตอนนี้เหลืออยู่219อ่ะ439มั้งแล้วสุดใช่ประมาณ439 440ประมาณนี้ซึ่งเราวิเคราะห์เรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นช่วงสภาล่มหรือไม่ก็ส.ส.ทยอยลาออกเนี่ยสาเหตุหลักๆคือหลายคนก็วิจารณ์เพราะเป็นเพราะว่าไอ้เรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเรื่องของกฎหมายและรัฐธรรมนูญเรื่องของคุณประยุทธ์ที่ก็ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยซึ่งเพิ่งมาชัดเจนวันนี้อะไรเงี้ยคุณโรมให้ทัศนะเรื่องนี้เนี่ยได้ไหมว่าหรือให้ความเห็นเรื่องนี้เนี่ยว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าจริงมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลของผมเนี่ยนะครับเราได้รับผลกระทบจากการที่สภาล่มเต็มๆนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายที่เรามีความหวังมากว่ามันจะสามารถผ่านสภาได้ก็คือในส่วนของสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยนะครับมันเป็นการปฏิวัติครั้งสำคัญนะครับของระบบกฎหมายนะครับแล้วมันสร้างผลเชิงบวกนะครับที่สำคัญกับคนจำนวนมากที่เขาไม่เคยได้รับสิทธินี้มาก่อนครับเราก็อยากจะให้สภามันเดินไปได้นะครับ อยากจะให้มันจบกันไวๆว่าตกลงในกฎหมายกัญชาเนี่ยมันจะเอากันยังไงนะครับมันจะได้ไปกันที่สมรสเท่าเทียมครับแต่พอมันล่มกันแบบนี้เนี่ยก็ประเมินกันแล้วว่าดูแล้วสมรสเท่าเทียมเนี่ยท่าทางเดือนนี้ไม่ทันนะครับเดือนนี้ไม่ทันแน่ๆในการที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาทีนี้ถามว่าแล้วมันจะมีสาเหตุจากอะไรเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเลยเนี่ยมันก็มีอยู่แค่1ก็คือมันย้ายพรรคกันเยอะพอมันย้ายพรรคกันเยอะเนี่ยเพื่อที่มันจะได้หาเสียงกันได้โดยที่ขึ้นโลโก้ของพรรคนั้นได้อะนะครับพรรคที่ย้ายไปเนี่ยก็ต้องลาออกพอลาออกเนี่ยยิ่งลาออกมากเท่าไหร่โอกาสที่องค์ประชุมมันจะครบเนี่ยมันก็คงมีน้อยลงนะครับอันที่2ก็คือว่าพอมันเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าปีกรองการเลือกตั้งมันเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันก็มีนักการเมืองหลายคนไม่ได้มองว่าการอภิปรายในสภาการทำงานในสภาเนี่ยนะครับทำให้เขาได้คะแนนเมื่อเทียบกับการไปลงพื้นที่การไปตามงานต่างๆนะครับเขารู้สึกว่าการไปภารกิจพวกนี้มันมีความสำคัญมากกว่ามันก็กลายเป็นว่าวันของการประชุมสภาเขาก็เลือกที่จะไปแบบนี้ครับนะครับเขาก็ไปลงพื้นที่มากกว่าสุดท้ายเวลาเจอตรวจองค์ประชุมนะครับเวลาเจอต้องกฎหมายเวลาจะโหวตอะไรมันต้องแสดงตนตลอดเวลานะครับมันก็เลยทำให้องค์ประชุมมันจะมีความหมิ่นเมย์อยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็สะท้อนถึงความล้มเหลวของเว็บฝ่ายรัฐบาลครับคือผมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบพูดว่าจริงๆเนี่ยนะครับเว็บฝ่ายรัฐบาลเนี่ยในรอบนี้อ่อนแอลงเยอะมากคือเว็บเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษแปลว่าแซ่นะครับก็คือใช้ในการฟาดก็คือเพื่อให้เสียงมันเป็นไปในทิศทางที่อาจจะเรียกว่าใกล้เคียงกันหรือทิศทางเดียวกันนะครับให้องค์ประชุมมันมาได้ซึ่งจริงๆกลไกนี้มันมีความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าในวันที่มันมีประชุมสภาเนี่ยเรามักจะเห็นเก้าอี้เยอะใช่ไหมไม่ค่อยมีคนอยู่ในห้องประชุมด้านหนึ่งเพื่อความเป็นธรรมนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็ไปประชุมกรรมาธิการนะครับวิปก็จะเป็นเหมือนคนคอยประสานงานบอกว่าเออเรื่องนี้มันถึงตรงนี้แล้วนะเอ้ยจังหวะนี้ต้องมาอภิปรายแล้วนะจังหวะนี้ต้องลงมติแล้วนะก็จะมีการประสานงานกันปัญหาก็คือว่าวิปของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการควบคุมเสียงนะครับแล้วมันทำใ
องค์ประชุมนะครับมัน มักจะไม่ครบพอมันมักจะไม่ครบเนี่ยมันก็ทำให้มันล่มไปเรื่อยๆล่มไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถที่จะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของสมัยประชุมเนี้ยในการที่จะผ่านกฎหมายสำคัญสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้ครับแต่ข้อเสนอที่ค้างอยู่ที่สว.เรื่องประชามติไปพร้อมกับเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยประชามติรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้ก็ถ่วงเวลาชัดเจนคือผมพูดจริงๆนะสว.เนี่ยเขาชอบเคลมใช่ไหมเขาบอกโอ้ยเขาเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงมากสูงริ้วประสบการณ์เยอะนะครับยาวเป็นหางว่าวครับคุณไม่รู้เหรอเรื่องนี้ทำไมต้องศึกษา45วันก่อนผมว่าไม่มีความจำเป็นเลยพูดกันตรงๆก็คือคุณก็แค่ไม่อยากจะคือใจคุณ คุณอยากจะไม่ให้ผ่านแต่คำพูดของคุณที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าจะต้องไปถามประชาชนก่อนเนี่ยมันมัดตัวคุณแล้วถ้าเกิดไปบอกว่าไม่ให้ผ่านอ้าวแล้วที่ผ่านมาที่คุณบอกว่าถ้าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับคุณต้องถามประชาชนเนี่ยก็นี่ไงจะถามประชาชนแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นการดึงเวลาซึ่งผมคิดว่าสว.เขาอาจจะคำนวณแล้วว่าภายใน45วันมันอาจจะมีการยุบสภาก่อนการทำประชามติก็คงจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับอาจจะต้องรอให้มันมีความชัดเจนของรัฐบาลก่อนหลังจากนั้นถึงจะมีการกำหนดให้มีการทำประชามติต่อไปสภานี่คือปิด28กุมภานะถ้าผมดูตามข่าวคือมันเหลือ2เดือนใช่ไหมปิดสมัยประชุมใช่ไหมครับสมัยประชุมเนี่ยก็มีหลายที่ประมาณภายในกุมภานี่แหละภายในกุมภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงผมอยากถามในความรู้ว่าอย่างเงี้ยกฎหมายถ้าเกิดมันหมดวาระไปส.ส.นะเซตนี้เนี่ย4ปีครบหรือไม่ก็มีการยุบสภาก่อนเลยพวกพรบที่มันค้างๆอยู่ในวาระ1วาระ2วาระ3เนี่ยไอ้เนี่ยมันต้องทำไงฮะมันจะหายไปเลยไหมมันจะยังอยู่ครับแต่จะยังอยู่แบบมีระยะเวลาก็คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการหยิบมาพิจารณาเนี่ย60วันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติรัฐบาลไม่มีการหยิบใช่ไหมครับกฎหมายทั้งหมดก็จะตกไปแต่ถ้าเกิดว่ามีการหยิบนะครับก็สามารถเดินต่อไปได้อะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะได้ไม่เสียเวลาผมก็มีความหวังว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลนะครับได้เราสามารถพลิกขั้วกลับมาได้ผมก็เชื่อว่ากฎหมายหลายฉบับเนี่ยมันน่าจะยังมีช่องทางให้เดินต่อไปได้นะครับครับทีนี้เรื่องเรือหลวงยังไม่ได้คุยเลยมันจะไปถึงเรื่องแรงกดดันจนกระทั่งไปสู่ปฏิรูปกองทัพได้ไหมจริงๆผมก็มองคล้ายกับเรื่องตำรวจปัญหาสำคัญเอาพูดกันตรงๆนะฮะพี่ชูวัฒน์มันอยู่ที่นายกอ่ะพลเอกประยุทธ์รัฐมนตรีกลาโหมครับเขาจับอะไรเขาไม่เคยทำปฏิรูปเลยครับแล้วขนาดตำรวจเขายังพูดใช่ไหมว่าต้องปฏิรูปตำรวจอะไรเขาไม่เคยพูดเลยว่าต้องปฏิรูปกองทัพดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ผมคิดว่าจะเห็นการริเริ่มเพื่อปฏิรูปกองทัพเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้ในยุคนี้แต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับของกองทัพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกก็ดีกองทัพเรือก็ดีเนี่ยมันทำให้เกิดข้อสงสัยสังคมแล้วนะว่าเราปล่อยให้กองทัพเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับกรณีเรือหลวงนะครับผมคิดว่ามันสะท้อนปัญหาหลายอย่างเยอะมากครับผมฟังคำพูดของญาติของครอบครัวที่เขาเสียชีวิตอ่ะแล้วผมสะเทือนใจมากนะเรือตั้งแพงครับชูชีพแค่นี้ไม่มีถังเพียงพอมันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมครับแล้วทหารเรือนะครับผมเชื่อว่าเรื่องภูมิอากาศเรื่องสภาพแวดล้อมแบบไหนที่เรือมันไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเพียงแต่ว่าไอ้คนที่มันมีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยบางทีมันคนละคนนะครับแล้วมันสุดท้ายมันนำไปสู่โศกนาฏกรรมในแบบที่ผมรู้สึกว่ามันน่าผิดหวังจริงๆอันที่สองที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากๆก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความเป็นผู้นำนะครับในเรื่องนี้เลยลองคิดดูฮะถ้าเป็นประเทศอื่นถ้าเป็นผู้นำที่มีหัวใจครับเวลาที่มันเกิดเหตุแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือให้คุณต้องไปให้กำลังใจหน่อยไหมคุณต้องไปสั่งการให้เฮ้ยมันต้องเร่งในการที่จะช่วยเหลือนะครับคนที่อาจจะเรียกว่ายังอยู่ในทะเลเนี่ยเราไม่เห็นเลยครับเราเห็นพลเอกประยุทธ์ไปหาเสียงนะครับไปลงพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆเอาล่ะผมรู้ว่าจังหวัดอื่นๆพื้นที่อื่นๆปัญหามันก็เยอะแต่เฉพาะหน้าคุณในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมันเป็นไปได้ยังไงที่คุณไม่ยอมสร้างภาวะความเป็นผู้นำเลยครับนะครับแล้วกว่าจะมีคำพูดที่ออกมาว่าเสียใจ
นะครับกับครอบครัวเนี่ยน้ำตาของครอบครัวเขาไหลไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับผมเลยรู้สึกว่าโอ้มันใจดำมากนะแล้วคนนี้ไม่เคยพูดคำว่าขอโทษเลยนะใช่ในฐานะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงคือโอเคผมเข้าใจว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศเรือดำน้ำหากันไม่เจอมันมีอุบัติเหตุทางเรือมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีคนช่วยบอกกับสังคมได้ไหมว่าคุณขอโทษมันเป็นความผิดพลาดผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่นายกรัฐมนตรีจนถึงผู้นำเหล่าทัพทุกคนไม่เคยบอกว่าตัวเองผิดเลยนะครับโทษคนอื่นตลอดเวลาจนบางทีผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจิตใจของคุณอะโอเคผมรู้ว่ามันคนเป็นระดับผบ.ทล.ระดับผู้นำของทัพเนี่ยครับผมเข้าใจแหละอีโก้มันคงจะสูงแต่ว่าในสถานการณ์แบบนี้เสียใจบ้างรู้สึกขอโทษกับสังคมบ้างเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรพูดมากๆครับครับควรแสดงออกมากๆมันเป็นไปได้ไงไปบอกว่าชูชีพต่อให้มีครบก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอดอ่ะใช่ใช่ใช่คือผมรู้สึกโอ้โหอันนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างนึงที่พอคุณประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะคือวิธีการตอบคำถามอะไรเงี้ยการใส่ใจความรู้สึกประชาชนเนี่ยมันน้อยลงนะตั้งแต่มีวัฒนธรรมระบอบประยุทธ์ขึ้นมาตั้งแต่ปี57เนี่ยผมถามลงมันก็คือผมฟังแล้วเนี่ยลมก็วิจารณ์ทหารเยอะวิจารณ์ตำรวจเยอะแต่ว่าผมกำลังดูว่าก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นยังไงคือฝั่งนึงก็บอกว่าพรรครังสิมันโรมพรรคก้าวไกลซึ่งเมื่อกี้วิจารณ์ทหารตำรวจเนี่ยเป็นพวกไม่ชอบสถาบันแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าพรรคคุณเนี่ยคือที่รวมของแก๊งสลิมเฟส2แก๊งอดีตประชาธิปัตย์ตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมอยากจะว่าในที่สุดอนาคตของก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณวิจารณ์ทหารคุณวิจารณ์ตำรวจฝั่งนึงบอกว่าคุณไม่ชอบสถาบันอีกฝั่งนึงบอกว่าคุณเป็นพวกที่รวมสลิมเฟส2เป็นพวกประชาธิปัตย์เก่ามาอยู่เนี่ยคุณจะวางโพสิชันพรรคคุณยังไงคุณเล่นทหารคุณเล่นตำรวจแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าคุณเล่นสถาบันอีกฝั่งนึงบอกว่าคุณเป็นประชาธิปัตย์เก่าคือผมมองอย่างนี้ว่า1มองในสิ่งที่เราทำผมอยากให้โฟกัสกับมองในสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำอะไรผมคิดว่าการที่เราเรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เราเรียกร้องในเรื่องของการดำเนินการประเภทที่มันมีการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตัวเองได้ดิบได้ดีพูดง่ายๆทำมาหากินกับสถาบันอ่ะนะครับเราเรียกร้องการปฏิรูปกองทัพเราเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจระบบราชการหรือไปจนถึงการทลายทุนผูกขาดทั้งหลายเนี่ยครับถ้าเราดูองค์ประกอบเหล่านี้คุยกันแบบตรงๆนะมันเป็นไปไม่ได้จะเป็นสลิมเฟส2มันจะเป็นไปได้ยังไงสลิมเฟส2จะเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงคือมันอยู่ที่นิยามไงว่าสลิมเฟส2มันคืออะไรซึ่งมันนิยามไม่ตรงกันอยู่ตอนนี้ซึ่งผมคิดว่านิยามว่าสลิมเฟส2คืออะไรก็ส่วนนึงครับแต่ว่าการเป็นสลิมเฟส2นะครับไม่มีทางที่จะมีข้อเรียกร้องต่อสังคมแบบนี้แน่ๆแบบนี้เอางี้ก่อนนะผมไม่ได้หาในสิ่งที่ว่าเราจะหานิยามตรงกันได้ยังไงแต่ผมเชื่อว่าสลิมเฟส2คุยกันแบบสามัญสำนึกนะแบบวินยูชนพึงเข้าใจเนี่ยไม่มีทางที่วินที่สลิมเฟส2จะเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับผมคิดว่าไม่มีทางที่จะเป็นแบบนั้นครับอันนี้คือถ้ายังจะมีข้อกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลนะครับเป็นสลิมเฟส2เนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้คุยกันบนเนื้อหาสาระแหละมันคือการกล่าวหาอะไรก็ได้นะครับไม่ต่างอะไรกับการที่รัฐบาลหรือคนของรัฐบาลนี้กล่าวหาพวกเราครับนะฮะอันที่2ในเรื่องของล้มเจ้าใช่ไหมครับในเรื่องของล้มล้างสถาบันผมตอบอย่างนี้เลยว่าเวลาเราบอกว่าการล้มเจ้าหรือล้มล้างสถาบันเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยในต่างประเทศเขาทำยังไงเขาต้องมีอาวุธใช่ไหมเขาต้องมีการยึดอำนาจครับนะครับเขาต้องมีกำลังทหารผมก็จะบอกเลยว่าก้าวไกลมีไหมก้าวไกลทำได้ไหมบางครั้งเนี่ยคุณกังวลกับพรรคก้าวไกลมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีศักยภาพจะทำอ่ะไม่ใช่เราแล้วผมยืนยันว่าข้อเรียกร้องหลายๆอย่างของเราเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าประเทศดีๆประเทศหนึ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับดังนั้นผมยืนยันว่าตอบชัดๆนะครับพรรคก้าวไกลนะครับเราไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องการที่จะไปล้มเจ้าล้มอะไรหรอกนะครับแต่แน่นอนนะครับเราต้องการเห็นการจัดวางความสัมพันธ์นะครับระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะครับ
ที่ดีที่อยู่ที่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นครับในส่วนของเฟรมเฟสสองไม่ใช่ขอถามคำสั่งสุดท้ายได้ไหมคือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยก้าวไกลอนาคตใหม่มาแรงมากในเขตหนึ่งของแทบทุกจังหวัดใหญ่ๆนะครับแล้วเวลาผมไปลงพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดขอนแก่นเชียงใหม่มหาสารคามเนี่ยมันมีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าท่ามกลางการโดนโจมตีอย่างหนักของก้าวไกลเนี่ยในกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ตามพื้นที่เขตหนึ่งต่างก้าวไกลก็ยังมาแรงอยู่คิดว่าอะไรทำให้กระแสนี้มันยังแรงอยู่ทั้งที่4ปีที่ผ่านมาอดีตของอนาคตใหม่กับก้าวไกลก็ถูกถล่มหนักขนาดนี้ผมคิดว่าทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอาจารย์คือผมเชื่อว่าเวลาเราไปลงพื้นที่เราถามใครก็แล้วแต่ทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงหมดแล้วจริงๆพวกเขารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ก้าวไกลทำเนี่ยนะครับมันคือการอธิบายกับสังคมแล้วก็เสนอว่าเราจะมีทางแก้อะไรแล้วผมคิดว่าคำอธิบายและข้อเสนอของเราเนี่ยมันคือสิ่งที่ประชาชนก็เห็นด้วยแล้วมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพรรคก้าวไกลถึงแม้เราจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีทรัพยากรเยอะนะครับแต่เรายังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนครับคำพูดเดียวครับประชาชนแค่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองครับนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่านะฮะหลายประเด็นนะที่ได้คุยกับคุณโดมนะขอบคุณมากนะคุณโดมยินดีมากครับที่มาคุยกันนะครับเดี๋ยวไว้เชิญมาใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมมาในช่วงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อนะความคืบหน้าคดีตู้ห่าวแล้วก็มีกรณีเรือหลวงสุโขทัยด้วยนะฮะสักครู่กลับมาครับVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ @ Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video พี่อ๋อมเริ่มได้เลยพี่ได้ค่ะพี่ใส่ใจตัวเองยังไงเนี่ยพูดได้เหรอคะพี่ก็กินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมออกกำลังกายและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนึงค่ะแหมแล้วอะไรอีกอมเลือด M Collagenยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Thaiweb Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweb กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมมากลับมาช่วงนี้นะครับที่เกริ่นเอาไว้นะว่ามีคืบหน้าก็คือว่าล่าสุดเนี่ยถึงกรณีเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะฮะผู้สูญหายนั้นยังอยู่ที่23คนนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการไปเจอร่างใช่ไหมเจอร่างแต่มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ไปแล้วเนาะพิสูจน์ไปแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเรือไม่ใช่ลูกเรือครับเรือหลวงสุโขทัยครับนะครับก็23คนที่ยังคงสูญหายอยู่ใช่ครับก็ต้องติดตามกันอยู่เมื่อวานนี้ประเด็นสำคัญก็คือ1การเจอร่างซึ่งพิสูจน์ไม่ใช่ที่2คือการเจอแพนะซึ่งแพนเนี่ยสำคัญเมื่อวานนี้ฐานเรือท่านหนึ่งที่สัตหีบนะครับโทรมาในรายการตาสว่างว่าแพเนี่ยเป็นแพของเรือหลวงสุโขทัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วบนแพเนี่ยไม่มีคนถ้าไม่มีคนเนี่ยทราบอยู่แล้วไม่มีคนแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าดูสภาพแพของการถูกใช้เนี่ยน่าจะเคยมีคนอยู่อาจจะถึง10คนนะครับอันนี้ตามที่ฐานเรือท่านหนึ่งโทรมาในรายการตาสว่างว่าน่าจะมีคนอยู่บนแพประมาณ10คนนะครับเพราะว่าของต่างๆบนแพมันถูกใช้ไปนะครับแล้วถ้าเกิดดูในความเห็นของทหารเรือที่เป็นทีมเดียวกับพวกเรือหลวงสุโขทัยก็เชื่อว่าบนแพเนี่ยมันได้ถูกใช้ไปเพราะฉะนั้นปริศนาคือทหารเรือที่อยู่บนแพเนี่ยตอนนี้เขาไปไหนแปลว่ามีโอกาสรอดเราตอบไม่ได้ครับทหารก็ยังไม่กล้าตอบไงคือเราตอบได้แค่ว่าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ว่ามีแพ10ประมาณ10ชีวิตแล้วแพมีการถูกใช้เพราะเมื่อแพมีการถูกใช้ก็แปลว่าต้องมีทหารอยู่บนแพแต่ทหารตอนนี้อยู่ที่ไหนเราไม่รู้ปกติถ้าเป็นข้อมูลของทางอดีตทหารเรือที่ให้ข้อมูลวันที่ผมมาดูข่าวเนี่ยนะฮะแพเนี่ยน่าจะจุคนได้ประมาณ 12-15 คนนะ 12-15 คนเพราะฉะนั้นเป็นแพที่สำคัญมีหลังคาเป็นแพที่น่าจะแพชูชีพนะเอื้อให้มีโอกาสรอดแต่ถ้ามีการใช้แล้วปัญหาคือก็น่าสนใจก็ไปว่าอยู่ไหนเราไม่รู้ไงนะครับตอนนี้คือผมก็พยายามถามฐานเรือท่านนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมว่าเรือประมงจะไปช่วยอะไรพวกนี้ฐานเรือท่านนั้นเดี๋ยวไปดูในตาสว่างย้อนหลังก็ได้นะครับก็คือว่าท่านนั้นก็บอกว่าเรือโอกาสที่เรือประมงเอกชนจะไปช่วยเนี่ยน่าจะยากเพราะคลื่นแรงเรือขนาดเล็กไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อนก็คงจะต้องไปโฟกัสเรือใหญ่ๆว่ามีใครที่มีข่าวดีหรือเปล่าว่าฐานเจอฐานเรืออยู่บนแพแล้วได้ช่วยไปนะครับเรื่องฐานเรือบนแพเนี่ยน่าจะสำคัญครับนะฮะอันนี้เป็นคืบหน้าเนาะกรณีเรือหลวงสุโขทัยนะครับกรณีของจีนเทานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชูวิทย์นะฮะที่มีการแถลงใช่ไหมครับก็กดดันไปที่ผู้บัญชาการนครบาลมีกดดันแล้วชูใบแดงไล่แล้วใช่ไหมอย่างนี้ไม่เรียกว่ากดดันแล้วไล่ยังกับอะไรก็ไม่รู้ชูใบแดงเนี่ยไม่มีอำนาจนี่มันต้องกดดันนี่ใช่ไหมแม้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่โฟกัสอยู่สองจุดด้วยกันเนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์ก็คือทางตำรวจนะโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยผมว่าโดนคุณชูวิทย์ไล่บี้หนักนะเพราะก่อนอันนี้ไม่ได้ออกมาพูดด้วยใช่ไหมเพิ่งออกมาพูดเมื่อประมาณสักปลายสัปดาห์ที่แล้วเลยประมาณนี้สองคือทางอัยการนะเพราะกลัวเรื่องของประเด็นเรื่องสำนวนเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสองจุดที่ผมเข้าใจว่าคุณชูวิทย์กำลังโฟกัสหนักๆเลยนะในตอนนี้เห็นวันนี้ก็ไปที่อัยการนะฮะวันนี้ไปอัยการสูงสุดด้วยนะครับก็มันคือมันจะรอดยังไงเนาะถ้าใครรอดฮะอย่างตู้ห่าวถึงตำรวจหรือว่าไอตัวการที่เหนือตู้ห่าวขึ้นไปเนี่ยนะที่เราคุยกันเมื่อเบรกแรกกับคุณโรมเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่กรณีของคนที่เนี่ยจีนเทาที่มาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทยเนี่ยครับนะฮะจะรอดได้อย่างไรนี่โอ้โหนี่มันคือการที่คุณชูวิทย์แสดงความกังวลขนาดนี้ผมว่ามันมีสิทธิ์นะมันมีสิทธิ์ที่จะรอดหรือโดนคดีที่เบาเหลือเกินสำนวนอ่อนอะไรเงี้ยถูกไหมนะครับก็เนี่ยทางคุณชูวิทย์เนี่ยใช่ไหมเมื่อวานที่บอกก็เนี่ยขอแนะนำให้พลตำรวจโททิตินะฮะซึ่งเป็นผบ.ชน.เนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จเลยนะถ้าไม่เข้าก็ให้ลาออกขอให้ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้ด้วยคือในฐานะภาคประชาชนเนี่ยผมคิดว่าคุณชูวิทย์ก็ต้องใช้บทบาทนี้แหละในการกดดันใช่ไหมแถลงต่อสื่อกดดันแถลงต่อสื่อกดดันครับทีนี้ในทางระบบเนี่ยมันก็ต้องมีหน่วยงานที่มาบาลานซ์ไหมคอยดูว่าเอ้ยบช.น.ทำสำนวนอ่อนหรือเปล่าอัยการสูงสุดทำสำนวนอ่อนหรือเปล่ามันต้องมีหน่วยงานที่มาบาลานซ์ใช่ไหม DSI เนี่ยบาลานซ์ได้ไหมหรือว่าถึงที่สุดแล้วมันก็ยังจะช่วยกันอยู่อันนี้เป็นผมคิดว่าก็ดูว่ากลไกเหล่านี้มันจะสมดุลได้ไหมภายใต้การกดดันของชูวิทย์ครับก็คุณชูวิทย์เขาบอกนะครับเขาได้ข้อมูลว่ากลุ่มคนจีนที่ถูกจับที่ผับจิ้นหลิงเนี่ยนะครับตรวจหมดแล้วผลการตรวจออกมาแล้วไม่มีพบสารเสพติดนะครับกลุ่มคนจีนที่เหลือนะครับไม่พบสารเสพติดเลยครับเพราะประเด็นเรื่องของเส้นทางคดีสารเสพติดก็น่าจะยากมากขึ้นไปอีกนะครับครับ
แล้วก็มีการพูดถึงเงินนะครับว่ามีการยอมจ่ายเงินคนละ5ล้านบาทเพื่อเตรียมการหลบหนีด้วยนะครับนี่ตามที่คุณชูวิทย์พูดนะครับจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกัน5ล้านบาท5ล้านบาทนะครับสำหรับการหลบหนีเนี่ยฮะใช่ครับแล้วก็ยังคือธงของคุณชูวิทย์ตอนนี้ชัดเจนแล้วเขาต้องการให้เล่นเรื่องฟอกเงินครับแล้วก็ในการต้องการให้เล่นเรื่องฟอกเงินเนี่ยคุณชูวิทย์เขาได้ทำให้สังคมเห็นว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นจำเลยของการไม่ยอมเล่นเรื่องฟอกเงินซึ่งถ้าฟังคุณชูวิทย์เนี่ยการไม่เล่นเรื่องฟอกเงินจะเป็นเหตุผลให้ตู้ห่าวเนี่ยรอดคุกในบั้นปลายซึ่งก็ต้องรู้ผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการนครบาลเนี่ยนะครับโดนขนาดนี้ท่านจะดำเนินคดีอะไรกลับหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานคุณชีวิตก็เล่นแรงนะครับทำท่าทำทางเหมือนกับว่ามีเรื่องของการรับเงินนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการกล่าวหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ร้ายแรงนะครับแล้วเมื่อวานวันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็พลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับกับอดีตที่ปรึกษาปปส.ก็ไปแจ้งความแล้วนะครับสำหรับคนที่ตอนนั้นมีเรื่องตู้ห่าวแล้วบอกว่าก็นามสกุลไปเกี่ยวเป็นแล้วก็ไประบุชื่อว่าท่านไปมีส่วนรู้เห็นอะไรพวกนี้เนี่ยวันนี้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะครับกับที่ปรึกษาปปส.ไปดำเนินคดีแล้วนะครับว่าสำหรับคนที่ไปพูดว่าท่านเกี่ยวอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเจอคดีกันแน่ทุกคนนะครับงั้นก็จริงๆเลยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าการไปกล่าวหาว่าใครเขาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเป็นข้อหาที่ร้ายแรงครับนะครับแล้วก็คือถ้าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาใครอย่างนั้นอย่างนี้หรอกครับแต่ที่ผ่านมาคนอาจจะแบบเห็นคุณชูวิทย์พูดเยอะก็รู้สึกว่ากูขอโชว์ความเก่าแบบคุณชูวิทย์บ้างว่าเนี่ยคนนี้เกี่ยวอย่างนั้นคนนั้นเกี่ยวอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็ตอนนี้เป็นช่วงการเริ่มดนคดีกันแล้วนะครับใครที่ไปด่าใครเขาส่งเดชเนี่ยว่าเขาค้ายาเขามีส่วนเนี่ยทั้งสองท่านก็บอกว่าการเป็นญาติกันไม่ได้แปลว่าเขาจะไปรู้เรื่องใครค้ายุ่งค้ายาจะมากล่าวหาอย่างนี้เขาไม่ได้ก็เริ่มโต้กลับแล้วนะครับนะครับอีกนิดนึงนะตกลงมันจะไม่จบเหรอฮะไอ้ G2G ภาค2นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจนะฮะประธานคณะกรรมการปปช.นะฮะกล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวว่าทางปปช.เนี่ยมีมติตีตกข้อกล่าวหากลุ่มนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดี G2G คือระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเนี่ยนะฮะล็อต2อย่างเช่นคุณบุญทรงมีคุณทักษิณใช่ไหมคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีคุณโยภาด้วยเนี่ยนะฮะโดยมีมติฟ้องแค่ทางพันตรีนายแพทย์วีรวุฒิวัฒนภุกกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมนะครับแล้วจบยังไงคือล่าสุดเนี่ยพลตบเอกวชรพลเผยว่าเรื่องนี้กรรมการปปช.ใช้ระยะเวลาใช้ดุลยพินิจในการวินิจฉัยจับพยานหลักฐานการไต่สวนคงต้องรอการรับรองมติก่อนใช่ฮะแสดงว่าก็คือเป็นอย่างนั้นขั้นตอนเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอาจยังไม่ได้เป็นทางการแต่ตอนนั้นมันคืออย่างนี้มันก็คือมติเขาเคาะไปแล้วในทางการมันจะมีหลายชั้นไง มันจะมีชุดที่ศึกษามีมติแล้วเสร็จแล้วไปปปช.มีมติแล้วก็รับรองมตินะครับเดี๋ยวรอการแถลงข่าวต่อจากนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเปิดเผยอย่างสาธารณะครับอันนี้คือที่ทางพลตำรวจเอกวชรพลนะครับประธานปปช.แต่มันเส้นเนี่ยโดนคุณบุญชงโดนมันเส้นยังโดนอยู่ยังโดนอยู่ฮะนะไม่ใช่เรื่องข้าวนะฮะเรื่องมันเส้นครับนะครับก็สำหรับเวกัปไทยแลนด์วันนี้ก็อีกแล้วก็เรื่องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องหลบหนีใช่ไหมฮะหลบหนีผมนึกถึงคุณประสิทธิ์เลยเมื่อวานครับแต่ลงล่าสุดนี่คือจับทางพิการสอบปากคำทาง แฟนนะแฟนสาว แล้วก็เลขานุการใช่ไหมไอ้เรื่องของการช่วยเหลือการหลบหนีแต่เรื่องประสิทธิ์นี่พูดไปก็ต้องชมช่อนะคือตอนนั้นที่ช่อทำงานการเมืองเป็นคนแถลงเรื่องนี้แล้วเป็นการแถลงในช่วงที่คุณประสิทธิ์เป็นขาขึ้นนะครับทำงานกับรัฐบาลอยู่เป็นไอโอแล้วก็ชอบใส่เสื้อเหลืองโชว์ความรักสถาบันแล้วตอนช่อแถลงเนี่ยโอ้ผมก็หวาดเสียวแทนว่าช่อจะโดนใครเล่นหรือเปล่าปรากฏว่าประสิทธิ์ประสิทธิ์ผ่านมาปุ๊บให้ช่อพูดถูกหมดเลยนะครับนั่นคือประสิทธิ์เขาใส่เสื้อเหลืองเขาอ้างว่าทำเพื่อนนู่นเพื่อนนี่แต่ของจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนแบบนี้อย่างที่ช่อพูดจริงๆเขาแซวผมว่าเข้าไปในเว็บไซต์ส่วนตัวเขานะประสิทธิ์เจียวก๊กเนี่ยนะโอ้โหยกย่องตัวเองเป็นแจ็คมาคนที่สองเลยนะฮะก็คือหมายถึงหลบหนีหรือเปล่าไม่รู้นะแจ็คมาปัจจุบันก็ไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาไม่ได้ผิดกฎหมายเขาแค่ลี้ภัยไปด้วยตัวเองครับแต่คุณประสิทธิ์นี่นี่ผิดกฎหมายนะฮะคดีช่อโกงเนี่ยเป็นร้อยล้านนะต้องถือว่าเป็นอุกอาจการหลบหนีที่อุกอาจมากแล้วเขาเคยเป็นอดีต IO ทำงานให้กับกองทัพนะครับเขาก็ยอมรับเปิดเผยว่าเขาพูดถึงความดีของกองทัพผมผิดตรงไหนที่พูดถึงความดีเทิดทูนคนทำดีผมผิดด้วยหรือครับแต่เรื่องช่อโกงต้องแยกแยะนะเป็นอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมส่วนเรื่องหลบหนีก็ต้องแยกแยะด้วยต้องชมช่อมันนะครับคือเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของช่อถึงอยู่ในสภาไม่นานครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรายการก็เดี๋ยวติดตามนะอาจารย์ศิโรจน์ต่อในรายการตาสว่างนะวันนี้ผมกับคุณชวัฒน์ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์12 นาฬิกานะครับสวัสดีครับVoice Soaps สบู่ที่